เปลี่ยนเสื้อด้วยสมคิดไม่อยู่อ่ะโอเคกลับมาแล้วนะครับสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Apa Channel นะคะใน EP ที่97ใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็น EP ชดเชยนะครับ EP 97นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการหยุดไปนะครับอยากจะให้ลงพอดีสิ้นเดือนนี้พอดีจะได้ไม่มีอะไรค้างกันนะครับค่ะก็สวัสดีทักทายเพื่อนๆที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube Apa Channel นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายเพื่อนๆที่รับชมผ่านช่องทาง Facebook ค่ะแล้วก็ในอาพาร์ตแล้วก็สิบประสุขนะคะใน EP นี้ก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วค่ะที่เราวาดปลาคาร์ฟกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นปลาคาร์ฟ9ตัวค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจหาภาพที่จะไปติดบ้านเนาะเพื่อที่จะวาดเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะเป็นความเชื่อเนาะก็สามารถจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเราได้นะคะวันนี้ก็จะมีธีมหลักก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพเสริมมงคลเนาะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา อย่างเมื่อช่วงตอนบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงเป็นต้นมานะที่คุณหนึ่งไลฟ์ไปรอบแรกครับ เป็นปลาคราฟสีแดงนะครับเสริมเป็นปลาคราฟคู่สีมงคลนะครับส่วนที่เราจะกำลังจะเป็น EP ชดเชยหลังจากที่เมื่อวานนี้เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มันไลฟ์นะครับเนื่องจากติดปัญหาบางอย่างนะครับแล้วก็วันนี้คุณหนึ่งก็เลยกับครูพึ่งก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวเราทํา EP ยาวๆกันไปเลยแล้วก็เป็นการเชิดๆของเมื่อวานนี้เราก็จะเลยไลฟ์เปลี่ยนธีมอาจจะเมื่อกี้เป็นธีมโทนสีแดงๆนะครับเป็นปลาคราฟคู่สีมงคลอันนี้จะยากขึ้นนิดนึงส่วนตอนนี้เราก็จะเป็นกลับมาเป็นปลาคราฟสีน้ําเงินนะครับอาจจะยากนิดนึงแล้วก็จํานวนของปลาคราฟน่ะมีจํานวนมากขึ้นเอาล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะได้รีบทําไปที่ท็อปวิวเลยเดี๋ยวจะเขียนใบงานก่อนนะเดี๋ยวเราจะตัดกล้องไปที่ท็อปวิวเนาะนะครับอ๋อมีผู้ชมเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะเพราะว่าจะไปเร็วนิดนึงนะครับ97ใช่ครับหลังจากที่เมื่อวานเรามีการยกเลิกในการไลฟ์สดนะครับก็พยายามจะไลฟ์ให้ลงกับวันเวลาที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่ไปคาบเกี่ยวกับส่วนต่างๆที่เราวางแผนกันไว้ของเดือนหน้านะครับก็เลยไลฟ์กันยาวๆสำหรับวันนี้นะในช่วงตัดเป็นคลิปๆไปนะครับส่วนใครที่พลาดดูปลาคราฟคู่สิริมงคล2ตัวนะครับเนาะก็ให้ไปดูในช่อง YouTube อัดพัดเสร็จแล้วได้ในช่วงตั้งแต่ 6:00 นนะครับเป็นต้นไปเนาะส่วน EP นี้นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงเต็มๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันแบตเตอรี่คุณหนึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่พอถึง1ชั่วโมงหรือเปล่านะครับแต่ก็พยายามจะทําให้การไลฟ์สดนี่ลื่นไหลไปได้ด้วยดีนะครับถึงแบตเตอรี่กล้องคุณหนึ่งหมดแล้วจะมีกล้องของโน้ตบุ๊กเนี่ยซึ่งสามารถถ่ายทอดได้อยู่ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอาจจะภาพไม่สวยงามมากอันนี้ในอีพีสดนี้เราใช้กระดาษ2แผ่นนะคะนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วนิดนึงนะครับเราจะวาดทั้งหมด9ตัวนะครับ9ตัวนะครับใน EP แรกเราจะวาดทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นปลาคราฟคู่สีแดงเพิ่มความสิริมงคลอ่ะคราวนี้เรามาดูที่เราล่างกันไปแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนหยดน้ำเหมือนตอนที่คุณหนึ่งล่างอันนี้จะมองไม่เห็นนิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูจากในสอบแบบนี้นะคะเรากำหนดตำแหน่งก่อนว่าเราจะไว้ตรงไหนบ้างแนะนำว่าเริ่มเป็นเลขกลมๆก่อนค่ะใส่ที่หัวปลานะคะเป็นกลมๆกลมๆนี่คือหัวปลานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มตัวหางปลาซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนกับหยดน้ำนะครับเนาะจะสังเกตว่าคุณหนึ่งกับเพื่อนจะไม่สอนเหมือนตอนต้นนะครับเพื่อที่จะได้มีลักษณะหลากหลายซึ่งแตกต่างกันออกไปจะได้มีเทคนิคแผ่วๆมากขึ้นช่วยกันนับเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคครบแล้ว9ตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทําหยดน้ํากันเนาะให้มันทับซ้อนกันได้นะคะการหยดน้ําของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับหยดน้ําที่มันมีการบิดเฉียงเอียงสักนิดนึงเนาะจะไม่เป็นหยดน้ําตรงๆนะครับแล้วก็มีการทับซ้อนกันมากขึ้นกว่าปลาคราฟ2ตัวที่แล้วที่เราวาดกันเป็นบางคนอาจจะวาดที่มันไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะคะอันนี้เราให้มันแบบเหมือนแบบว่ายวนน่ะแบบว่าดูแบบยุ่งมากเลยยุ่งมากเลยอยู่ในแบบว่าถ้าแทนเป็นแบบกิจการก็แบบโหขายวุ่นวายมากเลยขายของจนร้านยุ่งหมดเลยก็คิดว่าหลายๆคนคงจะชื่นชอบนะอันนี้จะเป็นปลาคราฟที่มีสีตามจินตนาการสักนิดนึงเนาะเป็นปลาคราฟที่เป็นการครีเอทเพื่อที่จะทำให้ภาพ
มันอยู่ที่บ้านเราดูสบายตาดูสวยงามแล้วก็มีดีไซน์นิดนึงมีดีไซน์นิดนึงแล้วก็หลังจากที่เราฝึก2ตัวไปแล้วเนี่ยเราลองฝึกจำนวนมากๆนะครับอย่าง9ตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะให้คุณพึ่งตัดนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราจะได้เห็นเนาะว่าลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเนาะเพิ่มเติมอะไรนิดๆหน่อยเป็นการทวนด้วยนะครับเนาะนะครับอันนี้มันแบบลดทอนรายละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับก็จะมีการลดทอนบางอย่างออกไปเพื่อที่จะทําให้การวาดปากคราฟเนี่ยง่ายขึ้นสื่อสารกับเด็กๆได้ง่ายนะครับแล้วก็คิดว่าเด็กๆหลายคนวาดตามได้นะครับเนาะไม่ยากนะครับก็จะเจอกัน EP นี้เป็น EP ที่มากกว่าเดิมเนาะแล้วก็เป็น EP ที่เป็นการชดเชยสําหรับเมื่อวานนี้ที่คุณหนึ่งไม่ได้มาไลฟ์นะครับแล้วก็อยากจะให้ลงกับวันที่ครบตามจํานวนที่ตกลงกันนะครับจะได้ไม่มีการคลาดเคลื่อนของวันเวลานะครับเนาะจะได้ไม่ติดค้างแล้วก็คุณหนึ่งจะได้มีภารกิจอื่นๆต่อไปในเดือนหน้าเนาะนะครับจะได้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับก็เจอกันในทุกๆวันนะครับช่วงนี้คุณหนึ่งอาจจะมาถึงบ่ายสี่โมงเนาะถ้าวันไหนที่คุณหนึ่งไม่ไลฟ์สดแล้วคุณหนึ่งรู้ล่วงหน้าก่อนนะครับคุณหนึ่งก็จะพิมพ์บอกล่วงหน้าเนาะส่วนวันไหนที่คุณหนึ่งไม่รู้ล่วงหน้าจริงๆคุณหนึ่งอาจจะพิมพ์กระชั้นชิดสักนิดนึงเนาะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ฝึกฝนเนาะวันนี้อาจจะมาเย็นๆค่ำๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเด็กๆที่กำลังฝึกฝนหลังจากที่เราวาดปลาคาร์ฟไปแล้ว2ตัวตอนนี้เราจะกลับมาวาดปลาคาร์ฟที่มีจำนวนมากขึ้น9ตัวเลยทีเดียวสำหรับหลายคนที่อยากจะมีรูปปลาคาร์ฟติดไว้ที่บ้านนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลและก็เพิ่มทักษะของตัวเองไปด้วยนะครับเนาะคุณหนึ่งกับคุณพึ่งเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วหลายๆคนที่เข้ามาเอ๊ะวันนี้คุณหนึ่งพึ่งทำไมไลฟ์ยาวนานหรือว่าหลายคนแวะเวียนกันเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูรูปตอนเสร็จเนาะนะครับก็ในช่วงต้นชั่วโมงแรกก็จะเป็นการลายเส้นง่ายๆนะจะได้ขีดเขียนได้ง่ายนะครับเด็กๆก็ทำได้เนาะเนี่ยเด็กเล็กๆก็ทำได้นะคะคุณหนึ่งคิดว่าปากคราฟเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็เด็กๆเล็กๆก็สามารถทำได้นะครับแต่จะยากที่ต้องมีมันมีเก้าตัวนี้แหละนะครับก็อาจจะมีการยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าจำนวนของปลาเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีการทับซ้อนที่มากขึ้นนะครับแล้วว่าสีที่มันน่ะที่ระบายของมันวันนี้นะคุณหนึ่งเราจะไม่ได้ให้ครูพึ่งระบายตามสีของมันโดยแบบธรรมชาตินะครับเราก็จะใส่จินตนาการลงอาจจะเพิ่มสีสันของมันด้วยเป็นสีฟ้าๆสีบลูๆสีน้ำเงินนิดนึงเนาะนะครับตามจินตนาการแล้วก็ตามคิดว่าเหมาะสมในการวาดรูปแล้วก็จะไปประดับห้องนะครับจะไปประดับห้องสีเงินหน่อยก็จะไว้ปลาคาร์ฟโทนของน้ำเงินน้ำเงินนะสีของมันจะเพี้ยนเพี้ยนเสียงของมันจะเพี้ยนเพี้ยนสักนิดนึงนะแล้วก็เพิ่มความสิริมงคลก็คือปลาคาร์ฟ9ตัวจะเป็นสีถ้าเราออกเสียงธรรมดาก็คือสีน้ำเงินแต่ถ้าเราออกเสียงแบบเฮงอ่ะเอาแบบเฮงอ่ะสีน้ำเงินนะครับก็จะโชคดีน้ำเงินเข้าบ้านนะครับก็จะมีทั้งหมดปลาคาร์ฟ9ตัวบางคนก็วาดแทนคนในครอบครัวเขาใช้เลข9ทั้งเรื่องของบริวารเนาะก็ได้นะครับเขาใช้เลข9เป็นเลขมงคลเนี่ยเพราะมันเป็นเลขที่มีจำนวนมากสุดแล้วแต่ว่าเขาไม่ใช้ถึงเลข10เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยเลข10เนี่ยเขาเป็นแบบเลขที่กันไว้สำหรับห้องเต้ห้องในเขาเรียกในจวนอะในที่ว่าราชการอะในตำหนักอะถ้าใครเคยไปเที่ยวพระราชวังต้องห้ามนะก็จะเห็นว่าจะมีแบบสาราใหญ่อะอันนั้นอะจะมีตัวแบบสัตว์เหมือนแบบสัตว์มงคลอะไรเงี้ยมี10ตัวมีที่เดียวที่ในยุคโบราณนะในยุคแบบเมื่อแบบหลายร้อยปีก่อนอะไรเงี้ยคนที่ใช้เลข10ได้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบโหคนพิเศษอะไรแบบเนี้ยคนที่ได้รับอนุญาตจะเป็นพวกขุนนางอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ใช้เลข9ได้ถือว่าเป็นเลขมงคลเพราะว่าเป็นเลขที่มีแบบขอบคุณนะครับที่กดไลค์นะมีคนกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็บางคนก็เข้าแวะเวียนมาทักทายแล้วก็ดีกันเนาะภาษาไทยก็คือ9ก็แบบเหมือน9หน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการ9เดือนแต่ข้างในเหมือนปลาดุกว่ะเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาที่มีความทับซ้อนกันมากขึ้นจากเดิมที่มีแค่2ตัวนะครับแล้วก็เป็น EP ที่เราชดเชยจากของเมื่อวานแต่ว่าเรามีสิ่งเดียวที่เราวาดเหมือนกันก็คือปลาคาร์ฟแต่ว่าเรื่องของจำนวนเนาะอันนี้สำหรับบางคนที่ยังวาดไม่เสร็จจากช่วงแรกเมื่อกี้อาจจะมาวาดต่อในช่วงนี้ก็ได้หรืออาจจะเพิ่มจำนวนใน
บนกระดาษที่เรามีพื้นที่ที่กำลังจะวาดเนาะก็บางคนก็อาจจะมากลับมาวาดรูปปลาคาร์ฟเพิ่มจำนวนให้มันลง9ตัวก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นปลาคาร์ฟที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะที่มันว่ายที่มันแตกต่างกันเนาะบิดไปบิดมานะครับทำให้ดูเคลื่อนไหวเนาะโอเคเดี๋ยวน้องปัดปัดยังลบตรงนี้นิดนะคะหลังจากที่เราวาดสเก็ตเรียบร้อยเป็นรูปหยดน้ำบิดไปบิดมามีการทับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างใครที่ดูในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผู้หนึ่งลงไว้เนี่ยก็จะใช้สีแค่สีแดงสีส้มตามความเป็นจริงของปลาคาร์ฟเนาะที่มีสีอะไรบ้างนะครับแต่อันนี้จะเป็นปลาคาร์ฟที่อยู่ในจินตนาการจะอมฟ้าอมม่วงๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่จินตนาการเพิ่มสีฟ้าดำๆนะครับเนาะสีม่วงๆสักนิดนึงก็เป็นภาพที่เอาไว้ติดประดับบ้านนะครับแล้วเราเปลี่ยนแบ็คกราวด์ด้วยเราไปมาเดิมเปลี่ยนแบ็คกราวด์เปลี่ยนแบ็คกราวด์เปลี่ยนคนวาดนะคนวาดเป็นคนใหม่นะใส่เสื้อสีเมื่อกี้ใส่เสื้อสีอะไรไม่รู้ว่าใส่เสื้อสีแดงสีแดงตอนนี้เปลี่ยนสีน้ำเงินแล้วใช่เราทำไกด์ไลน์พิเศษมากทำตามไกด์ไลน์เลยเขาบอกว่าคุณสอนจะต้องแต่งตัวให้เข้ากับหัวข้อที่เรียนโอ้โหคุณถึงต้องไปผูกจุกเป็นมองมองโกมองโกมองโกเช้าหั่นอะไรเงี้ยเช้าหั่นอะไรเงี้ยนะเช้าหั่นต้องไว้ผมยาวนะไอ้แต่คุณเห็นแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วปลาคาร์ฟมันมาจากประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะแต่น้องว่าญี่ปุ่นไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มไปนะครับจำนวนที่มันทับซ้อนแล้วก็ดูมีความน่าสนใจบางคนคิดว่าจะจัดองค์ประกอบภาพให้มันดูสวยงามอาจจะมีสเปซให้มันมีลักษณะที่มันว่ายทับซ้อนกันอยู่ด้านบนด้านล่างอะไรเงี้ยตามลักษณะของปลาคาร์ฟนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เด็กๆเลยเนาะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจในการวาดรูปนะครับจะพยายามจะสอนเรื่องการขึ้นโครงสร้างแบบง่ายๆแล้วก็ไปพัฒนาต่อด้วยการฝึกฝนแล้วก็จดจำสังเกตที่สิ่งที่เรากำลังวาดอยู่มีอยู่จริงเนาะนะครับก็อันนี้ใช้สีน้ำเงินเพราะว่ามันแบบสื่อถึงการบวนไว้ด้วยอ่ะบวนไว้ด้วยมันแบบ culture เป็นแบบวัฒนธรรมของเรียกว่าอะไรเป็นการเรียกเพี้ยนเสียงนะจากสีเงินเสียงฟ้องเสียงมันคุณว่ามันเพี้ยนมันไม่ได้ฟ้องเสียงมันเพี้ยนมานะจากเดิมที่เราเรียกว่าสีน้ำเงินเราเรียกสีนี้เรียกว่าสีนำเงินใช่เขาถึงชอบก็ไปทำเป็นธีมงานแต่งงานไงธีมงานแต่งงานนะสีน้ำเงินก็อันนี้เพิ่งเป็นเก็บความรู้ซึ่งเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่เองไม่จริงวันนี้มีกระเป๋าแบบกระเป๋าตังค์นะมีช่วงนึงอะจะเปลี่ยนกระเป๋าตังค์เป็นสีเงินหาไม่ได้สักทีเลยอ่ะสุดท้ายก็เลยใช้กระเป๋าใบเดิมมันแล้วแต่ความเชื่อของคนนะกันนะแล้วก็เราไม่ชอบที่เจ้าไม่สามารถไปชี้นำเด็กๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของผู้ใหญ่แล้วก็เป็นความเชื่อสนุกอ่ะเออทำให้รู้สนุกของโลกที่โลกเก่านะส่วนความเชื่อโลกใหม่ๆก็จะเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลสักนิดนึงเนาะมีการทดลองมีการบันทึกเอาไว้นะครับก็เด็กๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าอันไหนน่าเชื่อถือได้อันไหนน่าไม่เชื่อถือนะคุณหนึ่งกับเพิ่งก็จะมีทั้งมีสาระและก็ไม่มีสาระนะอยู่ด้วยกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็อีพีนี้เป็นอีพีที่เราเขาเรียกว่าอะไรชดเชยนะแต่มีความเชื่อนึงอ่ะเขาบอกว่าในอาหารนะถ้ามีอาหารหลายสีอ่ะอย่างเวลารับประทานอาหารนะของเกาหลีมั้งในแบบในจานมื้ออาหารคุณจะมี5สีแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีผักก็แหละก็เป็นเก็บความเชื่อที่มันก็น่าจะจริงนะเพราะว่ามีสารอาหารหลายอย่างก็สวัสดีสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ทักทายในช่วงเย็นๆนะครับหลายๆคนก็กำลังที่จะจัดเตรียมอาหารในทานรับประทานอาหารเย็นเดี๋ยววันนี้เรากินชาบูถ้าเกิดช่วงนี้อาจจะรอคุณพ่อคุณแม่เตรียมอาจจะนั่งดูแล้วก็วาดรูประบายสีไปพร้อมๆกับคุณหนึ่งคุณเพิ่งก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จัดเตรียมอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปรับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่มีเตรียมถาดสีน้ำได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่มีสีน้ำก็ใช้สีน้ำใครมีสีช็อกใช้สีช็อกใครมีสีอะไรที่บ้านใช้สีนั้นใครที่ไม่มีสีเลยใครที่ไม่มีสีเลยใช้ดินสอไม้ระบายนะครับดินสอไม้หมายถึงดินสอทั่วไปนะครับก็ใช้สีเข้มสีอ่อนระบายตามใจของตัวเองเนาะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทริคง่ายๆนะครับวันนี้เมื่อกี้คุณหนึ่งก่อนที่เราจะมาไลฟ์อันนี้เนี่ยเราไลฟ์ปลาคาร์ฟคู่นะครับเป็นลักษณะสีแดงเฮงๆกันไปแล้วอันนี้ก็มีความเชื่ออีกความเชื่อนึงคือว่าถ้าเกิดมีสีน้ำเงินหรือเพี้ยนหรือพ้องเสียงออกมาเนี่ยเป็นสีนำเงินก็จะทำให้เราเฮงๆได้เป็นเอพิโซดของความงมงายเป็นเอพิโซดที่พยายามอิงเรื่อง
ความเชื่อความเชื่อของคนนะครับซึ่งของคนเอเชียที่มีความเชื่อกันมาปลูกฝังกันมาเนาะแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้เด็กๆนะครับก็ลองไต่ตรองแล้วก็ลองถามผู้ใหญ่ใกล้ๆตัวนะครับว่านี่เชื่อถือได้ไหมเนาะนะครับเนาะก็เราจะไลฟ์ EP นี้เป็น EP เฉยๆหลังจากที่เมื่อวานเราไม่ได้ไลฟ์นะเนื่องจากครูเพิ่งไม่สบายครูติดธุระนะครับก็เลยมาเฉยๆกันวันนี้เพื่อจะให้วันเนี่ยลงครบกับวันที่เรากำหนดเอาไว้ในต้นเดือนหน้าเราจะได้มีแผนที่จะต้องทำอย่างอื่นกันนะครับก็เนาะขอเล่าได้ไหมเพื่อนหนึ่งเรื่องความเชื่อตอนเด็กๆอ่ะคุณพ่อครูเพิ่งอ่ะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องงมงายเลยไม่เชื่อเลยนั่งดูอยู่ดูอยู่แน่นอนดูแน่นอนเพราะว่าไม่เชื่อเรื่องความงมงายเลยคุณหนึ่งไม่เกี่ยวนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยลองเอาขวดน้ำแดงไปตั้งที่เสาหน้าบ้านสิเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนมาบูชาตามเป็นการทริคเนาะเป็นทริคเหมือนกันว่ามันไม่มีคือเอาแค่เอาขวดเพราะส่วนใหญ่คนที่เขาไปไหว้ตามต้นไม้หรืออะไรเงี้ยถึงศาลพระภูมิเนี่ยเขาจะมีขวดน้ำแดงขวดมีธูปปักสักนิดนึงมีผ้าสามสีนะแล้วก็คือสอนให้ลูกไม่กลัวผีไงนะครับก็เลยพาพิสูจน์กับครูใช่ไหมลองดูนะความเชื่อของคนไทยเนี่ยนะครับก็จะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรเอาขวดน้ำแดงไปวางไว้ที่เสาบ้านพูดสอนไปต่อเลยครับพูดได้เหรอก็ต่อไปเลยแล้วก็มีคนมาตามกันวางตามอันนี้คือเรื่องเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอะเหมือนเราสร้างแหล่งบูชาขึ้นมาก็เลยแล้วพอวางเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดพอกลับมาเอ้ยคือวางตามจริงด้วยอะแล้วบ้านเพื่อนเป็นบ้านทรงไทยเก่าๆโบราณเนี่ยเขาแบบเอามาวางตามอะก็คือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะคุณหนึ่งต้องพูดว่าอะไรอ่ะก็หลังจากที่มีการทดลองตามคุณพ่อของคุณพึ่งใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราเอาขวดน้ำแดงไปวางไว้ใต้ต้นไม้ไม่บนรั้วบ้านรั้วบ้านแล้วบ้านเป็นบ้านทรงไทยแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวแล้วเรากลับมาดูกันว่าเกิดอะไรก็จะมีคนที่แห่ตามความเชื่อของแต่ละคนซึ่งมันก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครวางตามนั่นแหละจบโอเคน่ารักปะอันนี้ดูสีน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราจะลงสีแบบนี้กันนะคะด้วยสีน้ำนะถ้าใครพร้อมแล้วก็ร่างไว้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้ร่างก็กดพอช่วยก่อนนะถ้ารับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube Mama Channel นะคะโอเควันนี้เราจะไปกันรวดเร็วกันสักนิดนึงนะเพราะว่าแบตเตอรี่คุณหนึ่งอาจจะหมดได้ก็เลยพยายามที่จะไปเร็วนิดนึงจากคิดว่าในช่อง YouTube ยังมีค้างอยู่เนาะแล้วก็มีตัวสีแดงที่เราปากคราฟสีแดงที่เราวาดอยู่แล้วน่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นแต่อันนี้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนการทับซ้อนจำนวนของปากคราฟมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับอย่าเพิ่งไปกำหนดไปกังวลกับจำนวนเนาะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจำนวนยากๆแล้วจะทำจำนวนเยอะจะทำยากอันนี้คือที่เราจะทำงั้นเราออกได้เลยป่ะเข้าเองเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวใครที่อยากจะวาดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเอารูปตอนหลังเนี่ยที่เสร็จเดี๋ยวจะมาทวนกันอีกทีแล้วกันเนาะนะครับยังไงก็ช่วยเตือนคุณหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยเนาะเราปั้นตัวมันก่อนไหมก็เดี๋ยวจะครูพึ่งเขาจะปั้นตัวที่เราวาดสเก็ตกันไว้ในช่วงต้นชั่วโมงนะครับเราจะระบายด้วยสีออกเทาๆสักนิดนึงเนาะเพื่อที่จะทำให้ปั้นของตัวเหมือนตอนที่เราลงปากคราฟสีแดงเหมือนกันสีม่วงกับน้ำเงินฝาอ่ะมองไม่เห็นปะมองไม่เห็นไม่เห็นนะครับก็เจอกันวันนี้เป็น EP ที่เราชดเชยกันนะสีออกเทาๆนิดนึงนะคะเราจะสีให้มันตื่นๆสักนิดนึงเนาะนะครับแต่ว่าเราจะดูสังเกตว่าตอนที่เราวาดตัวปากคราฟสีแดงเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่ามันเป็นสีขาวเลยเนาะจริงๆแล้วมันเราผสมสีเอาเทาๆตื่นๆเราระบายไปทั้งตัวแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลเม็ดเคล็ดลับนะนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเข้าใจในการปั้นรูปทรงรูปร่างรูปทรงที่เรากำลังวาดให้มันดูมิติก่อนที่เราจะใส่ดีเทลลงไปเนาะครับปั้นปลาใช่ไหมนะครับเราก็จะไปกันรวดเร็วสักนิดนึงเพราะว่าในช่วงเทปแรกเนี่ยเรามีวิธีการขั้นตอนอยู่แล้วนะครับใครที่ดู EP
ก่อนหน้านี้ในช่วง4โมงเป็นต้นมาเนี่ยก็จะได้เห็นลักษณะของการปั้นรูปทรงนะครับเนาะที่เรากำลังทำอยู่นี้นะครับเนาะลองไปดูย้อนใน EP นั้นก็ได้หรือว่าจะดูต่อไปเรื่อยๆนะครับดูวิธีการทำงานของพึ่งไปเรื่อยๆก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรเข้าใจเนาะนะครับดูไปเรื่อยๆบางคนไม่เข้าใจก็ดูไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจจริงลองดูย้อนไปบ่อยเข้าก็เดี๋ยวจะเข้าใจนะครับใครมีเวลาก็เก็บเงียบๆก็ได้นะคิดว่าสิ่งที่เรากำลังสอนหรือแล้วปลายอยู่นี้เนี่ยเด็กๆน่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็คิดว่าทำได้ง่ายๆไม่ยากครับแล้วก็ที่กันเรามากันเร็วนิดนึงเพราะว่าไปกันเร็วสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเด็กๆลองไปดูย้อนในช่องอาร์ตพาร์ทซ่าสำหรับไม่ทันนะไม่ทันจริงๆเพราะเขาบอกว่าเขาหลังๆเขาดูไม่ทันนะครับหลายๆคนเนี่ยที่เมสเซจตอบอินบ็อกซ์หนึ่งมาหลายๆคนก็ส่วนใหญ่จะดูย้อนนะจะดูย้อนนะครับเนื่องจากว่าที่คุณหนึ่งทำเนี่ยคุณหนึ่งก็รออยู่ในช่วงหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอายุหลากหลายป่ะมีช่วงอายุที่มันหลากหลายแตกต่างกันแล้วก็ทักษะในการทำงานครูพึ่งเขาจะรู้ล่วงหน้าว่าต้องทำอะไรแต่เด็กๆไม่รู้ไงเด็กๆทำตามที่ครูพึ่งเขียนมันก็เลยอาจจะไม่ทันอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปค่อยๆพร้อมๆกันแล้วก็ด้วยศักยภาพที่ครูพึ่งผ่านประสบการณ์มากกว่านะครับแล้วก็ผ่านอายุมากกว่าการทำงานมาเยอะกว่าเด็กๆก็อาจจะทำได้เร็วกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับก็เดี๋ยวเราเรียนรู้ไปกันนะครับแล้วเดี๋ยวเด็กๆพอเด็กๆทำบ่อยๆเข้าเด็กๆก็จะเก่งขึ้นนะครับเหมือนตอนเป็นกำลังใจเหมือนตอนเรียนหนังสือนะเรียนปั้นนะวิชาปั้นอะปั้นตั้งนานปั้นอยู่ตั้งแบบ 3-4 ชั่วโมงไม่สวยปรากฏว่าคุณครูมาปาดปึ๊ดเสร็จเลยอะแป๊บเดียวเองอะยืนอยู่ประมาณ15นาทีแล้วก็เราก็ยืนอึ้งอยู่ว่าโอ้โหแบบทำไมเก่งจังเลยอะเดี๋ยวต่อไปนี้นะครูเพิ่งจะตวัดภูกันเพียงแค่3-4 นาทีรูปก็จะเสร็จทันทีไม่ต้องบอกว่าทำไมครูหนึ่งให้ครูเพิ่งมาว่าเพราะว่าครูเพิ่งมาหัดเขียนหนังสือน่าจะพร้อมเด็กๆนั่นแหละครับก็เนื่องจากที่ครูพุ่งป่วยไม่ใช่ป่วยนะครับก็เลยครูหนึ่งก็เลยพยายามที่จะให้ครูพุ่งเนี่ยฝึกวาดรูปด้วยแล้วก็ใช้ศักยภาพเรียนที่เคยทำได้มีมาแล้วก็เรียนมาทำมาลืมไปหมดเลยทำมาได้แล้วมันเอามาทบทวนกันอีกทีนะเพราะหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมครูหนึ่งไม่เห็นวาดรูปเลยครูหนึ่งก็นั่งบ่นเป็นคนแก่อยู่ข้างๆครูพุ่งทำไมไม่วาดรูปเนาะก็ครูเพิ่งเอาวาดรูปสวยกว่าครูหนึ่งอีกนะครูหนึ่งก็เลยมาเป็นแรงเชียร์กันใส่ไฟอ่ะเย่นะพี่จะใส่ไฟอ่ะนะครับก็บางทีการชื่นชมเนี่ยจะทำให้คนอื่นเนี่ยเคลิ้มไปด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เขาเชื่อตามเรานะแต่ดีใจนะดีใจนะแต่ต้องทำไปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีคนมาชมเรารู้สึกภูมิใจนะเขินนะนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคุณหนึ่งว่าฉะนั้นเด็กๆก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคุณอ๋อบางคนอ่ะพอชมครูพึ่งแบบโหพี่พอชมครูเขาออกไปเห็นปะเออพอชมครูพึ่งปุ๊บออกไปเลยหมดกันเหลือศูนย์คนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้นางกวักเรียกมากลับมาพี่ไม่ได้แชร์เปล่ากลับมาครับอ๋อเดี๋ยวเราจะ EP นี้แชร์ใช่ไหมเดี๋ยวคุณหนึ่งไปเอาโทรศัพท์คุณหนึ่งดีกว่าไม่มีใครดูเลยเนี่ยครับโอเคไม่เป็นไรให้ครูพึ่งทำงานต่อไปนะครับเสียใจนะครับหัวเปื้อนเลยเดี๋ยวคุณหนึ่งขออนุญาตแชร์กลับไปที่ EP นี้หน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้เป็นได้จำง่ายจดจำง่ายในการไลฟ์สดนะครับจะได้ไม่มีข้อตกบกพร่องเนาะพยายามที่จะให้ครบนะครับให้ครบตามวันเวลาที่เรากำหนดไว้จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นเนาะเหมือนเด็กๆเนาะเวลาเราทำงานนะครับถ้าเรามีเป้าหมายในการทำงานแล้วเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำเท่านี้เดี๋ยวเราทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเราค่อยเปลี่ยนแปลงกันอีกทีนึงเนาะนะครับถ้าเราตั้งใจเวลาเราก็ทำให้มันสำเร็จอ่ะโอเคคุณหนึ่งขออนุญาตแชร์แล้วกันนะหน้าเพจตัวเองเนาะนะครับหลายคนคงเฮ้ยพี่ตอนนี้ทำไมเนี่ยวันนี้คุณหนึ่งทำไมมีไลฟ์2ไลฟ์เลยอ๋อที่ไหนได้เป็นไลฟ์ที่ชดเชยชดเชยนะครับชดเชยพี่มาแล้วพี่คนก็มาแล้วเฮ้ยฮัลโหลสำหรับชดเชยสำหรับคนที่พลาดไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับตอนนี้เรากำลังพา
เพื่อนๆทุกคนนะคะเดินทางสู่ประเทศจีนค่ะมีฉากหลังเป็นเมืองจีนพี่บอกนะเขาเหลียงซานป่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เชิงเขาเหลียงซานนะคะเขาเหลียงซานคือที่ไหนไม่รู้ว่าในหนังจีนเขาชอบพูดกันเขาเหลียงซานไม่มีน้องจำได้เขาชื่อนึงมันไม่มีจริงหรอกคุณรุ่นชุยชื่อเขาคุณรุ่นชุยนะครับกลับมาเป็น EP ที่เราต่อเนื่องแล้วเราก็เป็น EP ที่เราชดเชยเนาะพี่เขาเอาไปอีกแล้วนะครับเนาะก็สวัสดีสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะนะครับการเข้าออกก็เป็นเรื่องปกติของการไลฟ์นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแวะเวียนเข้ามาสวัสดีทักทายกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาดูใหม่เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเนาะกินอิ่มแล้วเดี๋ยวแวะกลับมาเนาะเขาอยากรู้ว่าทำอะไรกันเขาอยากรู้สองคนนี้นะเมื่อกี้ยังไลฟ์อยู่หนึ่งว่ะเปลี่ยนชุดแล้วนี่กลับมาอีกแล้วโลกออนไลน์นี่มันตลกน่ามหัศจรรย์จริงๆแล้วเราก็ใส่เงานะคะเพื่อที่จะทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครีปครับเราตอนนี้เรากำลังจะทำที่ครีปนะฮะมีสีเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับปั้นตัวมันขึ้นมาเนาะปั้นตัวขึ้นมานะครับก็ค่อยๆทำไปด้วยกันนะถ้าเกิดคนที่กำลังฝึกฝนนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะค่อยๆขีดเขียนค่อยๆปั้นแบ่งบนแบ่งล่างค่อยๆทำไปด้วยกันนะครับแล้วก็ปากครับชนิดที่2นี้เป็นปลาคราฟที่มีการทับซ้อนแล้วก็ไม่มีอยู่จริงเนาะหรือว่ามีอยู่จริงก็ไม่รู้นะสีน้ําเงินน่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเหมือนกับเป็นการชดเชยของเมื่อวานที่เราไม่ได้ว่านะครับเราจะได้ให้ลงครบ EP ที่เราตั้งใจเอาไว้กันจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูเรื่องของตารางการเรียนการสอนอีกว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกเนาะในรูปแบบนึงหรือว่าเป็นรูปแบบเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนึงเนาะนะครับตอนนี้เราปั้นลักษณะของปลาคราฟเป็นรูปทรงรูปร่างรูปทรงที่พอสมควรแล้วที่มีมิติแล้วเราค่อยๆเพิ่มดีเทลลงไปนะครับเหมือนตอนที่เราวาดเจ้าปลาคราฟสีแดงเนาะหรือสีส้มๆนะครับก็สำหรับแฟนปลาคราฟนะตัวยงนะครับใครที่มีความรู้เรื่องปลาคราฟเรื่องของเรื่องของวิถีชีวิตของมันเนาะเดินการเดินทางของมันความเป็นอยู่ของมันกำเนิดของมันเนาะใครที่มีความรู้ด้านนี้ก็สามารถพิมพ์มานะครับบอกคุณหนึ่งได้นะครับจะได้กระจายความรู้ความสามารถที่ท่านมีเนี่ยก็จะได้แบ่งปันให้กับน้องๆหนูๆเนาะนะครับหรือว่าบางคนเพิ่งเสิร์ชหาหรือว่าเพิ่งเจอมีความรู้อะไรใหม่ๆก็มาแลกเปลี่ยนกันละกันเนาะบอกกันได้เลยนะอันนี้ก็แบ่งระนาบนะคะว่าตัวไหนอยู่ข้างบนเนาะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงให้สีมันซึมๆหน่อยก็ฝากสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาสำหรับคนที่ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วก็ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับก็เจอกันเนาะออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่พี่นี่กำลังปั้นตัวมันอยู่ใส่หนวดแบบนี้ก็การวาดรูปเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องดูขั้นตอนว่ามันเป็นเหมือนกับเราหุงข้าวเรารู้บางเรื่องอยู่แล้วเราค่อยกลับมาดูช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลาช่วงที่เราดูก็สามารถกลับมาดูย้อนได้นะแล้วก็ใครที่พลาดไลฟ์ที่หนึ่งไลฟ์หรือเพิ่งไลฟ์ก็ไปดูช่องทางช่องอันพัฒน์ channel แล้วกันนะนะครับในช่อง YouTube เนาะก็จะรีรันให้เด็กๆสามารถกอเร็วขึ้นเร่งสปีดเร่งความช้าดูให้ทันเนาะนะครับแล้วก็สามารถสต็อปด้วยได้นะครับใครที่เมื่อกี้ดูช่วงที่คุณหนึ่งไลฟ์สดปลาคราฟปกติไปแล้ววันนี้ลองมาดูปลาคราฟสีน้ำเงินกันบ้างใช่หัวข้อนี้เราคล้องเสียงแล้วเพี้ยนเสียงมาเรียกว่าปลาคราฟน้ำเงินหัวข้อนี้นะใครที่ดูคลิปนี้หรือว่าไลฟ์นี้อาจจะโชคดีก็ได้นะหัวข้อนี้ถ้าใครใช้สีน้ำแพงๆอ่ะขายได้นะอันนี้กี้พี่ยูเซนมากดไลค์นะเนาะแสดงว่าพี่ยูเซนแอบดูพวกเราอยู่นะนะครับก็ถ้าพี่ยูเซนว่างอาทิตย์นี้พี่วิเซนก็มาไลฟ์กับเพื่อนๆนะครับใช่ค่ะพี่วิเซนบอกคนดูเยอะมาก 1,300 คนตอนนี้พี่วิเซนจะเป็นฮอตมากเลยฮอตของโรงเรียนนะแบบทำลายสถิติมากเลยยังไม่มีแฟนนะครับก็สามารถติดต่อผ่านคุณหนึ่งได้นะครับพี่จริงเหรอไม่รู้อ่ะนะครับก็เอ้ยอย่าเพิ่งกลับใช่ไหมหมุนได้ปะได้หมุนได้จริงๆแล้วการวาดรูปนะครับมันบางทีมันจะต้องหมุนไปหมุนมาให้องค์ประกอบภาพมันดูสวยงามมีการทับซ้อนเราดูเป็นที่พอใจแล้วเราก็ค่อยหมุนกลับไปเนาะนะครับแล้วก็ระบายสีนะครับตอนนี้เราระบายสีน้ำเงินเนาะถ้าเพี้ยนหน่อยนะครับก็จริงๆเราระบายสีน้ำเงินแต่เราระบายสี
พี้ยนสีออกมาก็เป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นปลาทะปลาคราฟที่จะนำเงินมาสู่หลายๆท่านนะถ้าเกิดใครที่ได้รูปนี้ไปประดับที่บ้านนะครับก็สนใจหรือไม่ถามคนหนึ่งได้เมื่อกี้มันไม่มีความเชื่อเราแบบบัญญัติความเชื่อใหม่ขึ้นมาอีกก็พยายามที่จะมีสาระและก็ไม่มีสาระเจอกันในช่วงเย็นๆวันนี้ค่อนข้างเย็นๆสักนิดนึงนะครับเป็นการไลฟ์เพื่อชดเชยเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้ไลฟ์นะครับแล้วก็จะอยากให้ EP มันลงกับสิ้นเดือนพอดีเพื่อจะได้ทำกิจกรรมอื่นต่อไปนะครับอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับจะได้ไม่มีอะไรสะดุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องมาไลฟ์กับมีแบบขาดๆเกินๆอยู่เนาะทำไมไม่เสร็จไม่มีนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เจอกันได้ในทุกๆวันช่วงนี้คุณหนึ่งอาจจะมาช้าสักนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังฝึกฝนอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังพยายามเปลี่ยนทักษะตัวเองที่มีน้อยกว่าเดิมเพิ่มพัฒนาทักษะที่มากขึ้นนะครับบางคนก็ไปทำขนมทำอะไรอย่างเงี้ยครับทักษะบางทักษะนะครับถ้าฝึกฝนบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญนะครับเนาะก็ลองดูไปพร้อมๆกันคุณหนึ่งคุณพึ่งแล้วกันนะครับอ๋อยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับยินดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็ยินดีนะครับก็เขาเรียกว่าอันนี้เรามันจริงๆแล้วอาจารย์อิสระจะเป็นผู้นำลัทธิแห่งห่วงจุ้ยในการวาดรูปก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยได้ช่วยแชร์ได้ไหมคะภาพสีน้ำเงินปลาน้ำเงินครับก็หวังว่าเจ้าปลาคราฟเป็นอันนี้ปลาคราฟที่จะสามารถนำเงินเนาะปลาคราฟน้ำเงินจะเป็นปลาคราฟที่นำเงินมาสู่สำหรับคนที่วาดภาพนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบ้านแต่ละความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะนี่เราเป็นความเชื่อขึ้นมาใหม่เด็กๆคงดูเอ๊ะคุณหนึ่งนี่เชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยเนาะหรือว่าครูพึ่งเนี่ยเอ๊ะพูดไปเรื่อยเลยเพื่อทำให้สนุกไงนะครับก็ฝึกเรียนรู้ไปด้วยกันนะวันนี้ครูพึ่งมาวาดรูปหลังจากที่ม่วนไม่สบายนะคุณหนึ่งก็ติดธุระก็เลยม่วนเลยงดไลฟ์นะครับแล้ววันก่อนอ่ะทุกวันเนาะน้องมาไลฟ์แล้วน้องก็ไม่พูดน้องเงียบสงสารคนดูมากเลยคนดูคงเอ๊ะไม่พูดอะไรหน่อยไม่พูดเลยสวัสดีคนดูเยอะมากเลยตอนนี้10คนแล้วไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าพอเราไลฟ์ช่วงเย็นเนี่ยคนดูเยอะเหมือนกันนะครับหลายหลายคนอาจจะขอบคุณนะคะนั่งรอรับที่จะรอรับประทานอาหารรอคุณพ่อคุณแม่เตรียมอาหารให้นะครับรอคุณพ่อกลับบ้านนะได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะแล้วก็ดูปลาคราฟสวยๆงามๆตามที่เพิ่งจินตนาการมาแล้วกันเนาะนะครับใครที่พลาดปลาคราฟสีส้มหรือสีแดงๆนะครับในช่วงคลิปก่อนหน้านี้ก็ลองดูย้อนแล้วกันนะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนใครที่พลาดไลฟ์หรือคนที่พลาดโอกาสในช่วงที่คุณหนึ่งไลฟ์อยู่เนี่ยเพราะว่าบางคนมีกิจกรรมที่จะต้องไปทำมีคนมีภารกิจเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูไลฟ์ในช่อง Art Art Channel เพราะว่า30โมงอ่ะเขายังไม่เริ่มเรื่องงานกันหรอกเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยก็เรียนออนไลน์แล้วก็เลิกเย็นนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองก่อนว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เราก็มาฝึกทักษะวาดรูปไปพร้อมๆกันอันนี้เหมือนกิจกรรมเสริมทักษะเนาะใช่อันนี้การเป็นการเพิ่มทักษะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงที่มีโควิดหรือในช่วงที่เด็กๆสะดวกแล้วก็มีอุปกรณ์ตรงหน้านะไม่จำเป็นจะต้องมีเหมือนคุณหนึ่งคุณพึ่งนะครับอาจจะมีแค่ดินสอปากกาธรรมดานะครับก็ใช้การแรงเงาง่ายๆอันเนี้ยปากกาน้ำเงินก็ได้นะใช้ปากกาสีน้ำเงินก็น่าจะสวยนะคุณหนึ่งครับก็ปากคาบของคุณพึ่งอาจจะเป็นปากคาบลักษณะเป็นรูปจดน้ำง่ายๆก็จะสอนให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องโครงสร้างแล้วก็ระบายแบบง่ายๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ฝึกซ้อมฝึกวาดใหม่ๆเนาะแล้วก็กิจกรรมที่คุณหนึ่งคุณพึ่งสอนเนี่ยก็พยายามจะหารูปทรงง่ายๆนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยแบบมาสเตอร์คลาสมาสเตอร์หรือว่าสำหรับคนเก่งๆนะครับเนาะมันเป็นการสอนทักษะเพื่อจะปรับไปสู่ทักษะที่เก่งขึ้นนะครับจากเดิมเนาะแล้วก็ใช้รูปทรงง่ายๆมาบอกกล่าวแล้วก็เล่าเป็นเรื่องเป็นภาพให้ผู้ชมแล้วก็เด็กๆเนี่ยรับชมรับฟังแล้วก็ลองทำตามดูเพราะว่ามันยากนะครับใครๆก็ทำได้จริงๆนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยครูเพิ่งไปโพสในกลุ่มเพื่อนๆครูเพิ่งที่เป็นแบบผู้ป่วยอาการที่สายกับอัลไซเมอร์ชวนเขามาวาดรูปกัน
ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการวาดรูปนะครับจะช่วยให้เราจดจำสังเกตได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้สำหรับคนที่ผู้สูงอายุเนาะหรือไม่สบายอยู่เนี่ยอย่างที่ครูบอกครูเพิ่งบอกเขาว่าจะจับดินสอไม่ค่อยได้แต่ผู้การมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมีปัญหาเรื่องการจดจำสังเกตแล้วก็มีการลืมง่ายสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเหมาะมากนะลืมคุณหนึ่งอย่างคุณหนึ่งก็จะลงลืมนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับก็ใครที่เห็นว่าแต่เก็บตังค์แต่เก็บตังค์ไว้ไหนไม่ค่อยลืมนะคุณหนึ่งคุณพึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์แล้วกันนะคุณหนึ่งเอาไปซ่อนไว้ใช่ไหมใช่เรื่องเก็บตังค์เนี่ยสำคัญมากนะครับก็เป็นเรื่องของผู้ชายนี้ไม่ลืมที่จะต้องป้องกันเงินของตัวเองเอาไปซ่อนเพราะว่าเงินส่วนใหญ่จะถูกภรรยาเก็บอย่างมิดชิดเอาไปซ่อนไว้เขาเรียกว่าไปขังคุณหนึ่งเขาเรียกว่าไปขังเลยอย่าเรียกว่าซ่อนเลยปลาคาร์ฟที่เราวาดอยู่นี้นะครับมีการทับซ้อนซึ่งจะยากกว่าปลาคาร์ฟสีส้มที่เราวาดไปเมื่อคลิปที่แล้วแต่ว่าอยากให้ฝึกฝนบ่อยอยากให้เหมือนครูพึ่งที่กำลังฝึกฝนบ่อยๆเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นนะครับการวาดจำนวนที่ปลาคาร์ฟมากขึ้นไม่ใช่หมายความว่ามันจะยากขึ้นนะจริงๆมันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีการทับซ้อนมากอันนี้เหมือนกระดูกหมาเลยอ่ะแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้เด็กๆครับแล้วก็จะเจอกันในทุกๆวันนะในช่วงตั้งแต่บ่ายสามโมงนะช่วงนี้คุณหนึ่งอาจจะมาสักสี่โมงนิดๆนะครับแล้วก็จะเจอกันได้นะครับแล้วก็ใครที่พลาดไลฟ์หรือพลาดคลิปก็ไปดูในช่อง Art Art Channel นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จเนาะเมื่อกี้เรามีรูปที่เสร็จแล้วเดี๋ยวว่านี่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 โอเคนะครับอันนี้เป็นลายการ์ตูนง่ายๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เด็กๆสามารถวาดตามได้คุณหนึ่งชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบแบบนี้หรือว่าแบบนี้มากกว่าหนึ่งชอบชอบปลาแซลมอนมากกว่าตอนแรกเราจะว่าปลาแซลมอนตอนแรกเราจะว่าปลาแซลมอนคงกินไม่อร่อยนะครับคุณหนึ่งชอบปลาแซลมอนมากกว่าแต่ว่าเราอ่ะไม่มีชุดที่เป็นส้มขาวเราหาไม่เจอก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะเดี๋ยวคุณหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าวิธีการทำงานการเขียนปลาคราฟของครูพึ่งเนี่ยง่ายมากเลยก็คือจากปลาคราฟที่มีสีขาวใช่ไหมครับเราต้องทำให้สีขาวมันดรอปก่อนนะครับเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะเพื่อนใหม่ๆนะครับก็เราต้องทำให้ปลาคราฟเนี่ยมีลักษณะเป็นสีตุ่นๆนะสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สีขาวเราใช้สีขาวทับสีขาวอีกทีมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะฉะนั้นต้องทำให้สีขาวนะมันตุ่นก่อนแล้วค่อยเพิ่มความสว่างมากขึ้นด้วยสีขาวนะครับมันจะทำให้ภาพมันดูสมูทมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคสำหรับหลายคนไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมว่าสีขาวมันสีแบบนี้มันทับสีขาวไม่ได้อ่ะเนาะนะครับก็อันนี้ก็เป็นทริคในการทำงานเนาะเทาให้มันอมเทาๆอมม่วงสักนิดนึงเนาะก็จะช่วยได้ทำให้ภาพเราดูมีมิติมากขึ้นตัวนี้นำเงินมากเลยนะครับก็สิ่งที่เรากำลังวาดอยู่นี่คือสีปลาคราฟนำเงินนะครับเป็นการสร้างปลาคราฟขึ้นมาใหม่เนาะซึ่งเสริมฮวงจุ้ยเสริมฮวงจุ้ยนะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลาคราฟน้ำเงินจะเป็นปลาคราฟธรรมดาเหมาะกับแต่ถ้าปลาคราฟคล้องเสียงน้ำเงินนะมันจะนำเงินท่านเข้าสู่บ้านนะครับแล้วก็มีลักษณะมีทั้งหมด9ตัวนะครับใจก็มีความเชื่อว่าเลข9เนี่ยจะเป็นเลขที่เลขเฮงๆอ่ะเนาะนะครับแต่เนาะไม่รู้ว่าถ้ามีกี่ตัวจะมีความหมายอะไรใช่แต่เรื่องลำดับเรื่องเลขเนี่ยอันนี้คุณหนึ่งไม่รู้นะครับว่ามีความสำคัญยังไงในศาสตร์ของฮวงจุ้ยหรือว่าความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะส่วนครูพึ่งก็เคยเล่าไปแล้วว่าคุณพ่อพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราเอา น้ำแดงไปตั้งวางไว้จะได้ที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ความเชื่อของคนไทยเนี่ยแรงกล้ามากนะครับก็จะมีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อในยุคเก่านะครับก็จะมาไหว้เพิ่มเติมมีขวดที่2ขวดที่3และขวดที่4ตามมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะกำแพงที่เราไปวางไว้กำแพงบ้านเรากำแพงบ้านเราเองมีขวดน้ำแดงวางอยู่ก็จะมีแป้งมีอะไรมาทูๆไม่มีเอ้ยแต่มีพวงมาลัยเพื่อที่จะมาขอนะแต่มีพวงมาลัยอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อที่จะงมงายสักนิดนึงนะแต่คนหนึ่งอยากจะให้บวกเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปด้วยนะครับเพราะว่าพิสูจน์ว่ามีการพิสูจน์มีการอ้างอิงถึงว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอะไรกันมันเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อ่ะนะก็คุณหนึ่งเคยทำเหมือนกันนะ
หน้าโรงเรียนคุณหนึ่งนี่แหละแต่ก่อนก่อนที่เราจะตัดต้นไม้เราคุณหนึ่งเอาผ้าสามสีไปผูกไว้นะครับแล้วทันใดนั้นเองน้ำแดงก็มาเลยนะมาโดยที่มาโดยที่เราไม่ได้นัดหมายนะก็จะมีน้ำแดงน่ารักน่ารักขวดเล็กๆมาตั้งอยู่ตุ๊กตาด้วยนะเยอะมากเออมีตุ๊กตามาด้วยตุ๊กตาหินก็อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับแต่ก็อย่าให้งมงายมากนะครับแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงนี้ในช่วงโควิดเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับการวาดรูปของผู้พึ่งก็มีสนุกบ้างมีไร้สาระบ้างผู้หนึ่งพูดตลกบ้างนะครับไม่ตลกบ้างต้องขออภัยนะครับก็เป็นการเพิ่มสีสันในการวาดรูปเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยถ้าเรานั่งวาดรูปเงียบๆมันก็จะเงียบมากจะเงียบไปผู้หนึ่งก็เลยมาเสริมแต่ของผู้เนี่ยมันก็เป็นแรงใจนะเป็นแรงเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่พึ่งทางใจอ่ะครูเพิ่งอุตส่าห์คุณหนึ่งอุตส่าห์ไปเรื่องนี้แล้วก็เพิ่งวกกลับไปเรื่องความเชื่ออีกแล้วเอาค่ะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวก็รู้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีน้ำแดงตั้งหน้าโรงเรียนเราคุณหนึ่งชอบกินน้ำเขียวน้ำแดงอ่ะแต่ช่วงนี้คุณหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้นะเอางี้ดีกว่าคุณหนึ่งชอบกินน้ำเขียวน้ำแดงแปลกมากขอเล่าตั้งแต่คุณหนึ่งจะมีความเชื่อในนั้นพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตั้งแต่ทำไลฟ์ที่แบบเราโปรไวแบบเค้าเรียกนะกลุ่มเปิดเปิดให้ทุกๆคนได้เรียนได้ฟรีเนี่ยเวลาเราคิดว่าเราอยากจะกินอะไรอ่ะเราจะกินอะไรแต่มาเป็นเรื่องเป็นความเชื่อเหมือนกันนะกูเพิ่งได้ยินความเชื่อเฮ้ยแต่มันเรื่องจริงนะแปลกมากเลยอ่ะก็คุณหนึ่งคิดว่ามันเป็นเคมีบางอย่างที่นำให้ผู้ชมผู้ฟังผู้ดูเขาออกไปเลยเห็นว่าคุณหนึ่งเพิ่งเนี่ยทำประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์เลยนะก็พยายามที่จะสร้างสีสันในการทำงานด้วยเนาะมีวันนึงอ่ะมีคนเอาข้าวเหนียวมาให้มีคนเอาข้าวเหนียวมาให้ตอนเช้าแล้วตอนบ่ายมีคนเอามะม่วงมาให้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะก็อ่ะแล้วแต่ความเชื่อนะครับก็หรือว่าเราทำสุกี้แล้วมีคนเอาเป็ดมาให้อะไรอย่างเงี้ยที่พระเจ้าเห็นของกินทำสุกี้ปุ๊บก็มีผู้ปกครองหรือมีผู้สปอนเซอร์แหละเขาเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์ของคุณหนึ่งก็นำเป็ดมาให้คุณขอบคุณมากนะก็พอดีเลยมันแบบมันเข้ากันพอดีเลยอ่ะก็อาจจะเป็นเคมีที่เราเจอกันนะแล้วก็เชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะครับที่เราส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับเนาะการมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนน่ารักหรือมีคนที่น่ารักน่ารักแบ่งปันสิ่งต่างๆนะครับก็คุณคิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะได้แบ่งปันเหมือนกันนะเหมือนกับคุณหนึ่งคุณเพิ่งเนี่ยที่ช่วงโควิดเราไลฟ์สอนกันแบบฟรีแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆที่ดูอยู่นะก็จะกระจายความรู้ความสามารถมากขึ้นแล้วก็เพิ่มทักษะของตัวเองในช่วงเวลาที่มีโควิดแล้วก็ช่วงเวลาที่มีไลฟ์ประโยชน์ของเราแต่ก่อนที่เราไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็มานั่งวาดรูปเล่นด้วยกันเพราะตอนนั้นน่ะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นด้วยไงคิดว่าถ้าเกิดว่าหมดโควิดแล้วมองไม่เห็นอย่างน้อยก็ได้ฝากอะไรไว้ให้โลกใบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ไปเจอกันในทุกๆวันนะครับในช่วงตั้งแต่4โมงเนาะ4โมงเป็นต้นไปแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้ผมให้ทำให้คุณหนึ่งกับคุณเพิ่งมีไลฟ์ดีๆนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับทั้งทุนทรัพย์ทั้งอาหารการกินที่ส่งเข้ามาเนาะคุณหนึ่งก็ขอบคุณแล้วก็ได้รับทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็จะทำไลฟ์ดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆวันนะใครที่พลาดไลฟ์ติดภารกิจคุณหนึ่งจะเขาเรียกว่าอะไรคุณหนึ่งจะอัปโหลดเข้าไปในช่องของ YouTube อีกทีนึงนะเพื่อให้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอที่อยู่คู่กับการดูการฝึกสอนของเด็กๆการเรียนรู้ของเด็กๆไปเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วก็เราจะตั้งตัวเอพิโซดที่เราตั้งกันไว้ก็คือ105ตอนซึ่งตอนนี้ทำไปแล้ว97 98ตอนนะครับก็ยังเหลืออีกแค่10กว่าวันที่เราจะได้เจอกันในช่วงโควิดนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีการคืบหน้าหรือว่ามีการเรียนการสอนที่แตกต่างออกไปหรือว่าเราจะแจ้งข่าวทางเพจอาร์ตพัทนะครับก็ต้องขอขอบคุณเนาะนะครับแล้วก็ขอบคุณเด็กๆนะครับที่พยายามฝึกสอนเขาเรียกว่าฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูพึ่งนะครับเนาะก็จะเป็นปากคราฟแบบง่ายๆนะครับแล้วก็คุณคิดว่าหลายๆคนเนี่ยลองวาดดูอันนี้เป็นแบบปากคราฟง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดฟอร์มหรือว่าลักษณะของมันเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงนะครับแล้วก็เด็กๆคนไหนหรือว่าผู้ใหญ่คนไหนที่ชอบ
เรื่องของการเชื่อเรื่องของโชคลางนะครับก็สามารถวาดไปด้วยกันได้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นทักษะที่เพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็เรามาเริ่มจดจำดีเทลตามศักยภาพของแต่ละคนเนาะบางคนเรียนรู้ได้เร็วก็จะวาดรูปได้สวยขึ้นจดจำสังเกตได้ดีก็จะวาดรูปได้ดีเราก็ลงน้ำแล้วนะคะน้องผสมสีให้สำหรับคนที่ดูอยู่นะนี่น้องผสมน้ำสีมิ้นท์ไว้กูเพิ่งผสมน้ำด้วยสีมิ้นท์เนาะเราจะทำธีมแบบนำเงินไม่ใช่น้ำเงินนะครับนำเงินนะนะครับเราจะได้ดูเฮงๆกันเนาะใครที่ดูอยู่อาจจะเฮงก็ได้นะนะครับก็เดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวสีไม่พอเดี๋ยวให้กูพึ่งแต่กูหนึ่งคิดว่าน่าจะพอดีกับรอบแรกได้แต่เดี๋ยวข้อรอบที่สองค่อยเพิ่มสีที่ใช้อยู่นะครับเป็นสีโปสเตอร์ไม่ใช่สีน้ำเนาะนะครับเป็นสีโปสเตอร์นะครับคุณสมบัติของสีโปสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสีที่ทึบแสงส่วนสีน้ำก็จะเป็นสีที่โปร่งแสงนะครับวิธีการเขียนคล้ายๆกันนะคุณหนึ่งผสมสีโปสเตอร์เนี่ยเพื่อจะให้มันเป็นกึ่งๆสีน้ำเป็นเหมือนสีสีเขาเรียกระหว่างน้ำกับแห้งยังมีทางสเลนอ่ะยังมีทางสเลนอยู่เนาะยิ่งฟังยากเขาพี่ใหญ่ไปเราสับกลมากก็สวัสดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ฝึกซ้อมนะครับฝึกฝนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลตอนจบเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวคุณกำลังหาลูกสีมันไม่ตรงโอเคสีมันอาจจะมีเพี้ยนบ้างเพราะว่าคุณหนึ่งใส่บลูสกรีนด้านหลังเดี๋ยวดูตอนเสร็จก็เลยมีผลต่อการต่อการเห็นเนาะเดี๋ยวคุณหนึ่งลองเปลี่ยนกล้องโอเคแต่ก็ใกล้เคียงนะไม่เป็นไรหรอกเป็นกล้องที่ตั้งไว้น่าจะไม่มีบลูสกรีนคุณหนึ่งรอดูหน่อยนะโอเคอ่านไม่ใช่ขอโทษครับอันนี้น่าจะตรงนะครับสีนี้ตรงเนาะโอเคลูกนะครับที่เสร็จแล้วตัวที่เสร็จแล้วตัวที่ดีดีจะไม่ได้แกะเลยพี่แกะสกัดที่รอบไปเอาไม่เป็นไรอ่ะสำหรับคนที่พลาดไลฟ์นะครับในช่วงคลิปอันแรกนะอันนี้เป็นปลาคราฟซึ่งวาดไปเมื่อสักครู่หนึ่งก่อนจะเป็นคลิปนำเงินเนาะนะครับก็คิดว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบเนาะบางทีมันมีหลากสีแต่เราเลือกปลาคราฟที่เราคัดสรรมาเป็นลักษณะเหมือนรูปทรงที่เป็นวงกลมนะครับแล้วทำให้มันดูเป็นอินฟินิตี้นะจะทำให้แบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆการขายรุ่งเรืองโอ้ขายของมากเลยคุณหนึ่งนะแล้วก็เชื่อว่ารูปลักษณะที่เป็นอินฟินิตี้เนี่ยมันก็จะอยู่หมุนเวียนไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็สร้างความมั่นคงมั่นคั่งโอ้โหเป็นไงขายได้เลยแต่น้องเขาว่าจริงนะ เพราะว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นพันปีอะ นะครับก็มันถูกการเวลาพิสูจน์แล้วอะว่ามันน่าจะจริงอะก็หลักฮวงจุ้ยก็คล้ายๆกับหลักวิทยาศาสตร์นะมีความเชื่อแล้วก็มีอะไรที่มันอ้างอิงได้นะอย่างเช่นทางเข้าทางออกอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็โอ๊ยขอเล่าคุณหนึ่งอ่ะไม่ยอมให้ตั้งกระจกไว้ในห้องนอนที่ไปที่แบบตรงที่เรานอนอ่ะโอ้คุณเพิ่งอาจจะแบบไปแต่งตัวก็ต้องเดินออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณเหนื่อยงงในด้านความเชื่อเรื่องกระจกคุณเพิ่งหมดกันเนี่ยเจ้าเลยถึงกับงงไงหมดกันแต่เขาอาจจะแบบเชื่อว่าถ้าตั้งแล้วอ่ะมันจะทำให้นอนนะนี่เป็นแนวตั้งนอนฝันร้ายป้าเหมือนว่าเราเห็นเงาสะท้อนตัวเองอะไรเงี้ยใช่หนูคิดว่ามันอาจจะเป็นเงาสะท้อนตัวเองบางทีตื่นมาตกใจเห็นหน้าตัวเองอย่างเงี้ยหน้าตัวเองยังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวหนูคิดว่าโอเคมันไม่น่าจะโอเคนะครับก็เป็นความเชื่อก็เลยต้องไปแต่งหน้าแต่งตัวข้างนอกห้องแล้วเสื้อผ้าก็อยู่ในห้องเครื่องแต่งตัวก็อยู่ในห้องแต่ต้องเดินไปส่องกระจกข้างนอกครูเพิ่งตอนนี้ดูยากมากเลยเพราะว่าสีของมันเนี่ยมันไม่มีระยะใช่ไหมใช่ตอนนี้มันระยะของมันเนี่ยมันทับซ้อนมันยังไม่เดี๋ยวทำแบ็คกราวด์ให้เสร็จก่อนละกันนิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะหลายๆคนอย่าเพิ่งออกไปนะครับก็หรือว่าออกไปก็ได้นะออกไปแล้วเดี๋ยวเข้ามาเจอกันใหม่เพราะว่าบางคนเนี่ยมีธุระหรือว่าบางคนเฮ้ยลองแวะเข้ามาดูหน่อยคนที่สอนอะไรนะสาระสาระไม่ค่อยมีอะไรมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวแวะเวียนมาดูตอนช่วงที่มันเสร็จก็ได้นะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็มันมีการสอนรูปทรงง่ายๆเพื่อที่จะทำให้เด็กๆสามารถวาดตามได้หรือสำหรับคนที่มีสูงอายุนะครับที่ตอนนี้เนี่ยคุณหนึ่งอยากจะให้ผู้สูงอายุหลายๆคนที่มีเวลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมาวาดรูปขีดเขียนเพิ่มศักยภาพในการจดจำสังเกตมากขึ้นเนาะมีบุตรหลานคอยดูแลต้องไม่พูดว่ามีเวลาว่างไม่มีประโยชน์หมายถึงว่ามีพอมีเวลาว่างพอใช้เวลาว่างขอโทษครับ
ก็ถ้าเกิดพอมีเวลาว่างเรามาวาดรูปเล่นกันมีเป็นเพื่อนมีคุณหนึ่งเป็นเหมือนวิทยุพูดไปเรื่อยๆส่วนคุณพึ่งก็วาดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็แวะเวียนเจอกันได้นะครับก็มันอาจจะดูยังไม่เสร็จเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จกันนะครับเนาะแล้วก็ใครที่พลาดไลฟ์หรือพลาดช่วงเนี้ยก็ลองมาดูย้อนในช่วงที่เสร็จแล้วก็ได้นะครับใครที่พลาดไลฟ์ที่ช่วงหนึ่งไลฟ์อยู่ก็อาจน่าจะเป็นช่วงหลังจาก1ทุ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะอัปโหลดขึ้น YouTube ก็สามารถดูย้อนละดูย้อนได้เลยนะนะครับพยายามจะหาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ในการสื่อสารการออนไลน์เนี่ยเพื่อให้เด็กๆทันยุคทันสมัยเผยแพร่ได้ทันทีนะครับเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณบุคลากรทางแพทย์ที่ปกป้องพวกเรานะครับนะสู้แทนพวกเรานะครับเพียงเราเพียงแต่อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็อยู่นิ่งๆทำตัวเองให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วกันเนาะแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มีนะครับแบ่งปันความรู้ความสามารถที่มีสู่เด็กๆน้องๆหนูๆหรือว่าผู้ที่สนใจในการวาดรูปนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะคือหมอพึ่งก็เป็นกำลังใจให้หมอไทยอ่ะเก่งมากเลยนะแล้วก็แบบทีมเขาทีมของพวกเขาวันนี้ทำไมพูดเยอะเนี่ยรู้สึกวันนี้พูดเยอะมากเลยทีมของอันไว้เมื่อวานไม่ได้พูดทีมของพวกเขาวางแผนการแบบตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะแบบวางแผนเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอมาถึงก็พร้อมเลยแล้วก็เร็วด้วยนะเหมือนเร็วมากเลยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะคัดฟอร์มเจ้าปลาคาร์ขึ้นมาก่อนนะตอนนี้ก็จะดูเป็นแบนดูสองมิตินะครับยังไม่มีอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคัดฟอร์มคัดลักษณะของมันเนาะให้มันชัดเจนมากขึ้นให้มันดูสวยงามมากขึ้นกันนะอย่างอันนั้นนะแอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะเขาทำได้เร็วมากเลยนะจริงๆมันเป็นแบบแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากเลยนะที่แบบมียูเซอร์ก็คือแบบ60ล้านคน70ล้านคนทั่วประเทศใช่ไหมเขาสามารถจัดการทำให้มันดำเนินได้ในระยะเวลาแบบไม่นานอ่ะแป๊บเดียวก็แบบพร้อมใช้เลยนะก็เหมือนกับการฝึกซ้อมเนาะฝึกซ้อมฝีมือเนี่ยฝึกซ้อมฝีมือวันที่เราต้องการเอามาใช้งานมันก็แบบพร้อมใช้อ่ะถ้าเกิดเสียงมันมีปัญหานะครับแจ้งบอกคุณหนึ่งได้นะครับแล้วก็จะได้ให้การสื่อสารของเราเนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่เสียงมันมีปัญหานะครับพอเวลาไลฟ์ไปสักแป๊บนึงเสียงมันจะมีปัญหาไม่รู้เพราะอะไรนะครับก็อันนี้ซ้ำรอบสองนะคะนะครับเนาะและการซ้ำรอบสองใครที่ติดปัญหาในการรับชมรับฟังนะครับสามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็จะเจอกันในทุกวันตั้งแต่บ่าย 4:00 นนะช่วงหลังๆนี่คุณหนึ่งขอไลฟ์สัก 4:00 นนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจของแต่ละวันให้รู้ล่วงไปถึงเกือบ 4:00 นนะถ้าเกิดเร็วได้ก็จะ 3:30 นเจอกันนะครับแล้วก็ใครที่กลัวว่าจะพลาดไลฟ์นะครับก็ไปกดติดตามในช่อง YouTube ก็ได้นะครับก็จะมีการอัพโหลดคลิปเพื่อที่จะให้เด็กๆสามารถดูย้อนทวนกันได้คุณหนึ่งชิงของรางวัลต่อปะยังไม่ได้แจกเรายังติดของรางวัลเขาอยู่เลยเนาะก็ถ้าเกิดใครพิมพ์เรายังต้องเพิ่มใช่ไหมเออเพิ่มไม่กันเถอะก็ถ้าเกิดใครที่ดูอยู่นะครับก็กดไลค์กดแชร์พิมพ์คำว่าแซดนะครับก็จะได้ของกำนันเล็กๆน้อยๆราคาไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการร่วมสนุกในการวาดรูปแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้นนะครับเนาะเป้าหมายเนี่ยเพื่อที่จะให้เราสนุกตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมส่วนคนที่ยังค้างในการจับฉลากนะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะจับฉลากรวบเดียวในวันพรุ่งนี้ดีกว่าน่าจะถ้าคุณพึ่งไม่ติดอะไรอีกนะก็จะพรุ่งนี้ก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับตัวต่อน้องฟามิงโก้ใครอยากได้จะเล่นด้วยกดแซดนะตัวต่อน้องฟามิงโก้นะคะก็จะเจอกันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้คุณพึ่งกำลังไลฟ์เรียกว่าอะไรกำลังระบายสีรอบที่2นะครับเพราะว่าสีโปสเตอร์มันคุณสมบัติมันจะไม่เหมือนมันไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นสีน้ำนะคุณหนึ่งเอามาใช้ในลักษณะคุณลักษณะที่จะว่ามันผิดก็ไม่เชิงนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถทำได้แต่ว่ามันต้องมีการกระบวนการทำซ้ำสักนิดนึงซ้ำแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถทำให้สวยงามได้นะบางทีอาจจะต้องทำซ้ำนะครับพี่รู้ป่ะเดี๋ยวเทรนวาดรูปของกำลังจะมานะเพราะว่าพี่ยาย่าเนี่ยเขาลงในอินสตาแกรมว่าเขากำลังวาดรูปเล่นคุณหนึ่งเห็นแล้วคุณหนึ่งเห็นแล้วว่าหลายๆคนบางคนก็เป็นดาราที่ค่อนข้างดังนะแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรแล้วเนี่ยก็จะทำให้สินค้าหรือว่า
กิจกรรมที่น้องคนนั้นทำเนี่ยแล้วมันจะโด่งดังนะครับก็คุณหนึ่งก็หวังว่าอุปกรณ์คงยังไม่แพงขึ้นนะครับเพราะว่าแต่พี่ยาย่าใช้สีโปสเตอร์หนุ่มอ๋อโอเคไม่เป็นไรงั้นก็พี่ยาย่าก็ช่วยช่วยแล้วกันนะช่วยให้เด็กๆเสริมทักษะแล้วก็เด็กๆอยากวาดรูปตามนะเป็นไอดอลเป็นไอดอลแล้วกันนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะบางทีเด็กๆเนี่ยเห็นไอดอลของตัวเองชื่นชมไอดอลของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีไอดอลที่ตัวเองชื่นชมนะทำอะไรก็อยากทำตามเนาะแล้วก็หวังว่าครูพึ่งก็จะเป็นไอดอลของเด็กๆได้เนาะนะครับในการวาดรูปปานำเงินก็ไม่มีใครครูคุณคิดว่าไม่มีใครทำตามแน่ถ้ามีใครทำตามนี่รู้เลยว่าลอกได้ได้อนุญาตให้ลอกได้ไหมได้ได้เพราะในไลน์เราอ่ะครูพึ่งขายลิขสิทธิ์นะครับสามารถนำไปใช้แล้วก็ได้ได้พูดคุยกับผู้ที่จะลอกเรียนแบบนะครับทุกอันเลยเขาเรียกว่าเป็น after painting เป็นแบบเป็นที่นี้ที่นิยมกันในแบบมาเป็นร้อยๆปีแล้วล่ะสามารถทำได้คล้ายๆกับเหมือนการรีโปรดักต์นะก็คือการวาดรูปของศิลปินที่เคยวาดมาแล้วแล้วก็นำมากลับมาทำถ้ารีโปรดักต์น่าจะเป็นศัพท์ของพวกอเมริกันแต่ถ้าเป็นแบบที่แพร่หลายอ่ะที่รู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วอะไรเงี้ยก็จะใช้พอเราเซ็นชื่อเสร็จใช่มั้ยข้างหลังก็อาจจะเขียนว่า afterอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะลิมิเต็ดใช่ไหมเหมือนมีการบันทึกว่าต้องก็ถ้าอันแรกน่ะถ้าอันแรกเขาจะเรียกว่าออริจินอลถ้าอันต่อมาเขาเรียกว่าอัฟเตอร์อัฟเตอร์ก็คือเราเขียนต่อจากคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคนก็จะรู้อ๋อว่าคืออันนี้นะอะไรเงี้ยพอเราพูดเรื่องการก๊อปปี้นะเดี๋ยวสองคนเองสนุกดีก็เป็นนี่ทำไมสนุกจังเป็นแบบสตูดี้อ่ะคือเราอยากคือมนุษย์อะเวลาถ้าอยากจะเก่งขึ้นอะเราก็ต้องศึกษาจากคนที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันน่าสนใจไม่รู้หรอกว่าเก่งกว่าหรือเปล่าแต่ว่ามีวิธีกรรมอย่างนึงก็คือการเรียนแบบนะครับหรือลอกแบบธรรมชาติเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายอะเมื่อถึงระดับนึงที่ตัวเองคิดว่าฉันคือฉันอะไรเงี้ยมันจะเจอตัวเองก็แสดงความเป็นตัวเองออกมาแล้วก็ค้นพบตัวเองนะครับอย่างศิลปินเริ่มต้นในการทำงานส่วนใหญ่ก็จะมีอิทธิพลของศิลปินต้นแบบซึ่งมาจากศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบหรือไอดอลของตัวเองเท่านั้นเองนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งข้างการทำงานบ่อยๆเข้าก็จะเริ่มเจอสไตล์เริ่มเจอความสามารถเฉพาะตัวของคนๆนั้นเนาะก็แสดงความสามารถเอานั้นออกมาแล้วก็โอเคพี่เกิดลักษณะพิเศษสำหรับบุคคลคนนั้นแบกเก้าเสร็จละเดี๋ยวเรามาต้องใส่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรใส่รายละเอียดของครีบพุ่งมันเนาะจริงๆตัวไหนที่มันทับอยู่ซึ่งอาจจะต้องฉาบด้วยสีเทาไปทั้งหมดก่อนครับแล้วก็ตัวไหนที่อยู่ด้านบนเราก็ค่อยระบายทับอีกทีจะได้มีมิติตามลายให้มันดูแบบน่ารักก่อนเดี๋ยวคุณจะตกแต่งมันทำไมเป็นสีเดียวกันอ่ะก็คุณดูผิดสีในจอมันไม่เหมือนในนี้ให้เท่าๆนิดนึงนะคะก็สวัสดีแล้วก็ทักทายกันนะครับไปที่เห็นว่าไลฟ์หรือคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์การไลฟ์หรือการเดี๋ยวอันนี้จะจับคู่กันเป็นสไตล์จีนนะลายเส้นตกมันก็จะออกเป็นจีนๆนิดนึงเฮ้ยจริงเหรอจริงอันนี้คือดูมาจากใน YouTube คุณคิดเองเปล่าไม่ดูมาจากใน YouTubeโอ้โหจริงจังมาก YouTube นี่คือเทพเจ้าการเรียนแบบจริงๆเราก็เรียนแบบเขามาเหมือนกันจริงเหรอไม่รู้เนี่ยเพราะว่าดูซีรีส์แล้วนางเอกจีนเนี่ยเขาทะลุมิติเข้าไปเขาอยู่ในอะไรอ่ะอยู่ในเวลาปกติเวลาปัจจุบันเนี่ยแล้วเขาก็ทะลุมิติเข้าไปอยู่ในยุคโบราณเลยแล้วก็มันจะมันจะมีตัวของปลาคราฟนะทวีหนวดออกมานิดนึงเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบปลาคราฟน่าจะเคยเห็นอยู่บ้างนะก็จะมีไม่ใช่ปลาดุกนะถ้าเป็นปลาดุกมันจะเป็นยาวๆมานะส่วนปลาคราฟมันก็จะมีลักษณะสั้นออกมานิดนึงเนาะเป็นแบบหนวดแบบเท่ๆนิดนึงแล้วกันนะเรียกว่าเท่ๆแล้วกันอันนี้อันที่อยู่ข้างล่างก็ต้องยกมันใช่มั้ยพี่ใช่คือฉาบไอ้อันตัวล่างที่อยู่ด้านล่างฉาบให้มันสีเทาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาสีนั้นทับเป็นสีเทาที่เราฉาบไปทับไปเลยเหรอใช่มันทับกันไปทับกันมาใช่มันทับกันมาเพราะว่าพยายามจะให้กูเพิ่งทับเขาเรียกว่าอะไรนะฉาบ
สีที่มันให้สีมันดรอปลงเพื่อจะทำให้มิติมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีการทับซ้อนระหว่างตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับเหมือนหวยเลยก็เพิ่งโชคโยงความเชื่ออีกแล้วว่าเหมือนตัวบนกับตัวล่างโยงไปที่หวยเลยตัวมีทั้งตัวบนตัวล่างเลยพี่นี่เป็นเจ้าราชีแห่งความเป็นไงบ้างเอางี้ฉาบไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มถ้าไม่รอดพี่ทำต่อนะถ้าไม่รอดคุณหนึ่งทำต่อนะก็ต้องเชียร์ให้คุณพึ่งรอดนะครับคุณหนึ่งจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะต้องกลับมาต้องซ่อมแก้งานให้คุณพึ่งนะครับก็เรียนรู้ไปกับคุณพึ่งพร้อมๆกันนะการฝึกทักษะจำเป็นจะต้องมีการทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับรูปแรกจะเป็นรูปที่เอางี้ดีกว่าทำด้วยใจนะรูปที่สองอาจจะเป็นเรื่องของความเพียรมากขึ้นถ้ารอดกดหัวใจถ้าไม่รอดดูกดหัวเราะถ้าไม่ไหวก็บายบายครับถ้ารอดกดหัวใจน้องรอดดูหัวใจอยู่หัวใจได้สองดวงวันนี้หัวใจได้น้อยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะกดให้หัวใจรัวๆเลยถ้ารอดให้หัวถ้ารอดกดหัวใจถ้ารอดปั๊มหัวใจก็สวัสดีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมานะแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะครับพี่ยังไม่มีหัวใจเดี๋ยวคุณหนึ่งจะกดหัวใจให้9ดวงตามความเชื่อของผู้พึ่งว่าต้องมีปาก9ตัวคุณหนึ่งจะกดให้9หัวใจใจดีมากเลยเดี๋ยวขอเลื่อนหัวใจก่อน2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โหเป็นไงหัวใจไม่เห็นมีแบบมีแค่3ดวงเองอ่ะอาจจะขึ้นดีเลย์ก็ได้อาจจะมีการดีเลย์นะครับบอกคุณจะเอาสติ๊กเกอร์อะไรบอกคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูจะกดเองถ้าได้หัวใจลอยดวงจะไปกินไอติมสเวนเจนโอ้โหเอาแล้วครับถ้าใครดูอยู่นะครับถ้าใครกดได้หัวใจถ้าวันนี้เพิ่งได้หัวใจถึง100ดวงจะพาคุณหนึ่งไปกินไอติมสเวนเจนเพิ่งจะเลี้ยงคุณหนึ่งโดยการจะพาไปกินเซเว่นเซนเย้บ๊อบดีใจมากนะครับก็หวังว่าคุณหนึ่งจะได้กินเซเว่นเซนนะครับใครที่ดูนะช่วยกดปั๊มไลค์ให้คุณหนึ่งหน่อยนะกับปั๊มหัวใจให้คุณหนึ่งหน่อยเพื่อเซเว่นเซนนะครับถ้าเขาไปกดใน YouTube นับเปล่าวะไม่นับสิต้องกดในไลค์เป็นใช่ต้องกดในไลค์โอเคก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะนะครับก็พยายามที่จะให้เก็บรายละเอียดนะเดี๋ยวคุณเพิ่งเพิ่มเงาก็น่าจะชัดคัดขึ้นมานิดนึงนะครับด้านเงาตอนนี้เราก็คัดฟอร์มบางฟอร์มให้มันเข้มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำหนักนิดนึงเนาะเพื่อจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดออกไปเนาะนะครับพี่ถ้าเราเปลี่ยนฉากเป็นเมืองจีนได้ปะยังไม่มีใครเข้ามาดูช่วงนี้ช่วงชุลมุนเราเปลี่ยนฉากไม่มันก็จะกลับไปเหมือนเดิมเป็นเซี่ยงไฮ้ไงเซี่ยงไฮ้เดือนไหนเดิมเหรอคุณเพิ่งว่างละตอนนี้คุณแล้วต้องเปลี่ยนฉากตามโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าฉากเราจะอลังการยิ่งใหญ่อ๋อมันต้องกลับไปที่อันนี้ก่อนเออไม่เป็นไรหรอกยังไม่มีใครเข้ามาดูตอนนี้พอดีว่ายังไม่มีคนเข้ามาดูคุณขออนุญาตเปลี่ยนฉากสักแป๊บนึงเนาะหลบมาตรงนี้นิดนึงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนฉากสักแป๊บนึงนะครับเพื่อจะทำให้ภาพเราดูตื่นเต้นมากขึ้นเป็นหนังจีนมากขึ้นนะครับใช่ๆตอนนี้มันดูไม่ค่อยเป็นหนังจีนเท่าไหร่เหมือนเพราะว่ามันก็เป็นหนังจีนอยู่แล้วอ่ะมันดูสีเดียวกันเลยมันดูไม่แบบกระตุ้นตาปึ๊บปิ้งไม่มีทำไมไม่เกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าไลฟ์อยู่บ้างอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ตอนไลฟ์ก็ได้นะไม่เป็นไรเนาะโอเคไม่เล่นก็ได้ปิดอีกแล้วขอโทษครับปิดแล้วปิดอีกไปกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยงงงงอ๋อโอเคอ้าว
ือว่าแบตหมดถ้าแบตหมดก็ใช้กล้องเรียนได้ต้องใส่สีดำๆให้มันมีแบบแต้มดำจริงๆเอาม่วงๆนิดนึงก็สวยเอาม่วงเหรอถ้าเป็นไรถ้าทำนี้ได้โอเคนะอันนี้ก็ได้นะลายจุดตรงนี้ก็เป็นแบบตัวนี้เป็นตัวแบบตัวที่เห็นชัดนะครับก็จะเป็นลักษณะที่อยู่ด้านบนนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ทับซ้อนมันเคลื่อนอาจจะต้องใช้สีขาวเก็บพี่บอกให้ใส่เงาใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเงากันนิดนึงนะเพื่อคัดฟอร์มมันกันก่อนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูพึ่งด้วยนะกำลังลุ้นว่าวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าคนได้หัวใจหลายดวงจะได้ไปกินติ่มซำตอนนี้หัวใจ11ดวงนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะแอบกดหัวใจปั๊มเองนะว่าคุณจะได้ไปกินสไลเซ่นให้ใจตังค์นะครับก็เดี๋ยวดูคุณพึ่งทำงานไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำงานไปเรื่อยคุณพึ่งอาจจะต้องกระเถิบมาฝั่งนี้นิดนึงก็ใส่ด้านเงาของมันนะครับเนาะมันยังไม่ได้มันเปียกอยู่อาจจะต้องรอสักครู่นึงนะเพราะว่ากระดาษมันยังมีความชื้นอยู่เนาะอันนี้อาจจะเป็นปลาคราฟที่แบบว่ายชุลมุนกันมากเลยนะนำเงินนำเงินหาเงินหาเงินแบบเนี้ยเนาะไปที่กันได้ไหมหาเงินได้สิก็สวัสดีสำหรับคนที่เข้ามานะครับหลงกลเข้ามานะก็สวัสดีนะครับก็เรามาสอนวาดรูปแบบง่ายๆนะวันนี้ให้ครูเพิ่งสอนวาดเกี่ยวกับปากคราฟนะครับสีนำเงินนะครับเพื่อที่จะทำให้เรามีเงินมีทองนะครับในช่วงที่สตางค์หายากในช่วงนี้นะสำหรับคนที่ประสบปัญหาโควิดเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเข้มไปเปล่าอะไม่ต้องคัดทุกตัวคัดเฉพาะตัวที่อยู่ด้านบนที่สนิทชัดที่สนิทตัวไหนที่สนิทเราก็จะคัดตัวนั้นเพราะว่ามันจะสนิทกับเราเราจะได้ดูชัดขึ้นไงนะครับบางตัวพอมีการทับซ้อนบางตัวเราไม่สนิทกับมันใช่ไหมรูปมันทับซ้อนกันทำให้มองยากบางตัวหรือว่ายิ่งใส่เงายิ่งดูยากเลยนี่กูเพิ่งเห็นต้องทำให้มันสีเทาเข้มขึ้นมาแล้วเพราะมันดูเหมือนมันปาดมันใช่ไหมฉาบไปเลยครับฉาบสีเทาไปเลยใช่ฉาบสีเทาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเขียนเพิ่มไปโอเคมันจะได้ผัดระยะครับอันไหนที่มันอยู่ข้างหลังก็ฉาบก่อนนะครับเพลงได้ยินไหมก็ใครที่ได้ยินชัดนะครับหรือไม่ชัดนะครับแจ้งหนึ่งได้นะหนึ่งจะปรับให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันดียิ่งขึ้นเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณพึ่งกำลังฉาบไอตัวที่มันอยู่ด้านล่างนะครับอาจจะปัญหาของสีเพอร์เซอร์เนี่ยบางทีเราต้องวางแผนให้ดีนะถ้าเกิดเราวางแผนไม่ดีเนี่ยมันทำให้เราฉาบสีที่มันเป็นเขาเรียกว่าสีที่ทำให้มันไปขุดสีเก่าขึ้นมามันจะทำให้ทำงานยากขึ้นอันนี้โอเคป่ะได้ไหมคะได้เสร็จแล้วนะปลาคับน้ำเงินของเราปั๊มให้ครับปั๊มหัวใจเพราะว่าคุณอยากจะไปกินไอติมเขาไม่รู้ว่าถึงร้อยหรือเปล่าฮะเขาเปิดอยู่ใช่ป่ะคะเปิดจริงนะครับก็มันจะมีบางอันบางตัวที่มันโดนบังไว้นะครับตัวที่บนน่ะมันจะอยู่ด้านบนชัดนะครับตัวข้างล่างมันก็จะมีเงาขุ่นๆสักนิดนึงเนาะนะครับก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดลงไปเนาะนะครับตอนแรกคุณหนึ่งอ่ะบอกว่าให้ว่ายมาน้ำเพิ่งเห็นว่าเมื่อกลางวันคุณหนึ่งสอนเด็กๆว่าปลาคราฟเนาะจะได้แบบไปด้วยกันได้นะครับก็ค่อยๆขีดเขียนแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะพร้อมๆกับครูพึ่งนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะยาวเลยยาวเลยมายาวๆเลยเพราะว่าไป2คลิปแล้วนะคลิปแรกคลิปนี้เป็นคลิปชดเชยที่เราไลฟ์กันเนาะเพราะว่าการที่เราไลฟ์ม
เมื่อวานนี้ที่เราไม่ได้ไลฟ์นะครับวันนี้คุณก็เลยมาไลฟ์ชดเชยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่เนาะนะครับใครที่ไม่ชอบปลาครับสีน้ำเงินน้ำเงินก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้สีธรรมดาตามปกติอันนี้ก็จะเป็นปลาครับที่ใช้แต่ผู้หญิงน่าจะชอบผู้หญิงน่าจะชอบเพราะว่าเขาจะแบบมาจากจินตนาการของพึ่งอยากได้เป็นปลาครับที่มีความเฮงๆนะนำเงินนะครับก็จะใช้เสียงพ้องเสียงใช่หรือว่าเสียงเพี้ยนเพี้ยนไปก็จะโดนลูกค้าแคนเซิลงานทุกวันเพราะว่าตามภาวะเศรษฐกิจเนาะครับก็ค่อยๆขีดเขียนแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าอะไรอะลักษณะของปลาคราฟเนาะให้มันสมบูรณ์นะครับก็ตอนนี้เราพยายามเขียนเลเยอร์ให้มันจมลงไปนะอันไหนที่อยู่ด้านล่างเราก็จะให้เลเยอร์ของสีเทาๆฉาบไปบริเวณที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทำให้มันดรอปลงเนาะฉาบเหมือนฉาบปูนนะก็ใครที่ชื่นชอบปลานำเงินของผู้พึ่งนะครับเป็นปลาคราฟสีนำเงินก็ใครที่ดูอยู่ก็อาจจะได้มีเงินมีทองตลอดปีใช่ใช่มีเงินมีทองใช้ตลอดปีแล้วก็ค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองนี่ไงใช่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะจะมีปลากาทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับประมาณ9ตัวนะครับนับให้ดีๆนะนะครับก็มีส่วนหัวของมันนะแล้วก็ดูส่วนหางนะบางทีมันทับซ้อนมันก็เลยดูยากสักนิดนึงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะเล็กไปสักนิดนึงนะถ้ามันมีกระจายหรือว่าคอมโพสที่มันห่างไว้นิดนึงก็จะสวยนะครับแต่อันนี้ก็โอเคนะแต่ว่าพยายามจะอยู่ในอันนี้มันแบบว่ายวนว่ายวนอยู่ในอ่างก็พยายามหมุนดูนะหมุนมุมมองหมุนลักษณะของปลาคราฟที่เราดูอยู่เนี่ยมุมต่างๆว่ามันเอ๊ะตรงนี้มันได้หรือยังตรงนี้เหมาะหรือยังนะครับค่อยเพิ่มอันนี้จะเป็นงานสเก็ตก็ได้นะเราแบบถ้าใครชื่นชอบอะไรเงี้ยค่ะเป็นงานเหมือนกับงานสเก็ตไอเดียเพราะว่าอันนี้เป็นงานวาดที่เราวาดขึ้นมาเราไม่เคยทำมาก่อนต่อจากงานปลาคราฟจริงๆเนาะแล้วก็วาดขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้ไลน์นี่เนาะเราก็เลยมาไลน์แต่ถ้าใครจะทำเป็นซีรีส์เราแนะนำว่าทำสก้าชิ้นลองไปดูในช่องอาร์ตอาร์ตชาแนลนะครับถ้าเกิดใครที่ดูอยู่เนาะเดี๋ยวจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ฝึกวาดรูปเนาะถือว่าอันนี้ก็จะเป็นไอเดียกันนะถือว่าเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์กันนะครับเนาะแล้วก็ลองเขียนเพิ่มเติมนะครับที่เรารู้นะครับเป็นการเขียนที่เราชอบเป็นสิ่งในความเชื่อของสวรรค์โบราณจริงจริงสวรรค์ก็มีนะสวรรค์อะสวรรค์มีความเชื่อใช่เป็นแบบชั้นแบบความรู้มันไปอีกแบบชั้นแบบชั้นสูงไปอีกเพราะว่าในตำแหน่งเซียนนี่ดูมาจากช่วยได้เนาะผู้หญิงนะผู้ชาย
ริมแบบเช่นเอาไปทำเสื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหน้ากากอะไรเงี้ยบางคนก็วาดรูปเพื่อที่จะไม่ได้ขายเป็นงานเพนติ้งเนาะบางคนก็วาดเพื่อที่จะนำไปแปะบนแก้วไปใส่บนเสื้อยืดไปใส่บนภาชนะใส่บนกระเป๋าอะไรเงี้ยเพื่อจะเป็นไอเดียแล้วก็ส่งทอดเขาเรียกว่าอะไรนะเสริมเขาเรียกว่าอะไรทางส่งเสริมธุรกิจตัวเองเสริมธุรกิจตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียแล้วกันนะนะครับแล้วก็เป็นใส่ความเชื่อลงไปใส่เรื่องของฝีมือลงไปนิดนึงเนาะแต่อันนี้ที่ทำก็คือเน้นเรื่องความเพลิดเพลินเนาะใช่อันนี้เป็นการฝึกเพลิดเพลินแล้วก็เรียนรู้ไปไปพร้อมๆกับพึ่งเนาะเป็นฮ็อบบี้อ่ะเป็นงานอดิเรกนะคะใช่ยังไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยงามมากหันหายไปต้องเช็คเส้นให้ดูนี่แค่นั้นเองให้มันชัดขึ้นไม่ต้องเน้นมากโอเคนะครับก็เดี๋ยวผู้หนึ่งก็จะให้กูพึ่งเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้สีมันดูสดนะแล้วก็อาจจะเพิ่มเงานิดๆหน่อยๆให้ชัดเจนนะครับแล้วก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเนอะแล้วก็ใครที่จดจำสังเกตได้ดีของพึ่งก็น่าจะวาดรูปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มสีน้ำหนักจากหลังจากที่เพิ่มเงาเพิ่มปั้นรูปทรงแล้วลองเพิ่มด้านที่เป็นแสงดูนะครับเนาะเพราะว่าปลาคราฟเนี่ยมันจะมีความมันวาวอยู่นะนะครับเนาะอาจจะเพิ่มสีอ่อนๆสกิดเป็นเหมือนกับเหมือนกับวัตถุที่มันวาวเหมือนพวกเนี้ยพวกแก้วพวกอะไรเงี้ยมันจะมีมันวาวสักนิดนึงก็จะสะกิดด้วยสีอ่อนๆในด้านที่โดนแสงเยอะๆหน่อยนะครับครูเพิ่งอาจจะต้องใช้ไอ้นี่ช่วยคือให้มันดูมันจะได้ดูแบบไอ้พวกน้องขอซ้ำสีน้ำเงินนิดนึงสีน้ำเงินดูบางจริงๆน้ำเงินไม่ต้องซ้ำตรงช่วงโคนก็ค่อยๆขีดเขียนเรียนรู้กันไปนะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจขอบคุณที่ผู้ชมที่ติดตามดูอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบหรือบางคนอาจจะเหนื่อยล้าอาจจะแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตอนเสร็จเนาะใครที่พลาดไลฟ์ในช่วงต้นชั่วโมงก็ลองไปดูท้ายๆชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็หรือไม่ใครที่อยากจะดูว่าครูพึ่งเนี่ยวาดรูปอะไรไปบ้างแล้วนะครับให้ไปดูในช่อง Art Art Channelแล้วก็เราก็จะทำคลิปในการเรียนการสอนแบบนี้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆเนาะนะครับก็ลองขีดเขียนตามแล้วก็ลองทำงานไปร่วมกับครูพึ่งในช่วงเวลาที่เราไลฟ์สดก็ได้หรือว่าจะดูย้อนหลังในช่องอาร์ตพัทออนไลน์ก็ได้นะครับเนาะนะครับไม่มีพี่เราไม่มีช่องอาร์ตพัทออนไลน์เอาหรอไม่มีงั้นเป็นออนไลน์โอเคช่องอาร์ตพัทชาแนลขอโทษครับก็คือพิมพ์เข้าไปใน YouTube ว่าแล้วก็พิมพ์ว่าอาร์ตพัทแล้วก็จะเห็นช่องที่หน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่ไม่ใช่นะต้องเจอโลโก้แบบนี้โลโก้แบบซีซีแบบของคุณหนึ่งใช่ถ้าไปอีกช่องนึงอ่ะจะเป็นช่องอินเดียช่องอินเดียอาจจะเห็นคุณหนึ่งใส่สโลงอินเดียกับดูไบแต่เขาพูดภาษาอังกฤษก็น่าดูเหมือนกันไปแอบดูก็น่าสนใจเหมือนกันก็เดี๋ยวคุณพึ่งก็เพิ่มน้ำหนักนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มให้มันชัดเจนมากขึ้นเนาะอาจจะเป็นด้านข้างใช่ไหมปลาที่มันแหวกว่ายกันอยู่เนาะทับซ้อนกันอยู่สักนิดนึงเนาะได้ใช่ไหมคะนี่น่าจะโอเคแล้วเนาะแล้วก็เติมน้ำใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวจะให้คุณพึ่งเนี่ยเพิ่มลักษณะของน้ำที่มันมีแบบมีการว่ายของปลาสักนิดนึงเนาะใช้สีใบเดียวนะครับอาจจะใช้สีขาวแล้วคุณพึ่งปลอดภัยที่สุดแท่งสีนี้ไม่หลงสีขาวมันจะต้องอ่อนๆมากๆเลยผสมลงไปแล้วใช่ข้อดีของการผู้ที่วาดแบบเริ่มต้นแล้วใช้สีโปสเตอร์ก็คือมันสามารถจะทับซ้ำได้นะคะทับซ้อนได้แล้วก็ลองดูนะครับบางคนก็มีสีอยู่แล้วนะบางคนก็มีสีน้ำอยู่แล้วบางคนก็มีสีโปสเตอร์นะครับราคามันจะย่อมเยาวกว่าเนาะอยากให้ลองฝึกดูก่อนแต่ถ้าใครมีสีน้ำอยู่หรือว่าก็คุณหนึ่งก็จะเน้นที่เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่สนใจนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นในการวาดถ้าใครมีสีน้ำอยู่ก็ใช้สีน้ำใครมีสีน้ำอยู่ก็ใช้สีน้ำก็ได้แต่ว่าพื้นฐานในการวาดรูปจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของความเข้าใจเรื่องแสงและเงาต้องเรียนรู้เรื่องการดรออิ่งมาสักนิดนึงเนาะ
อย่างของคุณพึ่งเองก็ยังมีบิดๆเบี้ยวๆอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณพึ่งไม่ค่อยสบายเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือการสื่อสารบางทีกล้ามเนื้อมืออาจจะยังไม่แข็งแรงนะครับก็อยากจะให้ฝึกบ่อยๆคุณหนึ่งก็เลยให้คุณพึ่งมาวาดรูปบ่อยๆนะครับจะได้ฝึกไปด้วยแต่ว่าเขียนก็ไก่แทนพานุพูดไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราดูแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็น่าจะเหมือนเด็กๆที่กลับมาวาดรูปใหม่ๆเนาะแล้วก็ใครที่สนใจในการวาดรูปคุณคิดว่าปากคราฟเป็นสิ่งที่วาดง่ายไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังเริ่มฝึกฝนนะครับเนาะนะครับแล้วก็ทำไปด้วยกันนะครับเนาะให้ครูพึ่งกำลังวาดไอ้เจ้าปากคราฟที่มันกำลังรู้สึกมีการมูฟเมนต์ใส่บรรยากาศของน้ำเข้าไปนิดนึงนะเพื่อจะทำให้มันดูสดชื่นสดใสขึ้นมานะครับเนาะแบบนี้ได้ป่ะคะได้นะดูเป็นแอนิเมตดีอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณเพิ่งก็เพิ่มสีขาวตั้งไว้แล้วมันดูดอกเดี๋ยวจะดอกลงอ่ะก็เดี๋ยวจะเพิ่มน้ำหนักโดยการใช้อาจจะบวกสีขาวเพิ่มอันนี้เป็นสีขาวที่บวกกับสีแบ็คกราวด์นะครับทำให้มันดูสมูทก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเน้นบางจุดบางตอนที่เราอยากจะเพิ่มเติมนะครับเหมือนแอนิเมตหรอก็จะดูเป็นแอนิเมตสักนิดนึงนะเป็นแอนิเมตแบบการ์ตูนสักนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะครับก็เพราะว่าด้วยสีมันด้วยแล้วก็เวลาตอนเราร่างภาพอ่ะเราไม่ได้ร่างภาพแบบละเอียดเราร่างภาพเพื่อจะสอนเด็กๆในการทำงานนะครับก็หลายๆผู้ใหญ่หลายๆคนก็ลองดูนะครับเพราะว่าการร่างภาพแบบนี้จะช่วยในการตัดลดดีเทลได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้เก่งขึ้นเนาะส่วนคนที่จดจำดีเทลได้ดีนะครับเราทำแบบนี้ก่อนแล้วค่อยๆสเก็ตดีเทลรายละเอียดมันจะช่วยได้นะครับจะช่วยได้เยอะเลยนะครับลองดูวาดแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหมือนจริงนะลองวาดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บดีเทลรายละเอียดใครที่จดจำสังเกตได้ดีก็จะมีประโยชน์นะครับเนาะน่ารักอ่ะปาเราดูแบบแบ๊วมากคือร่าเริงมากดิ้นไปดิ้นมานะซ้อนทับซ้อนไปซ้อนมานะก็อาจจะมีบางตัวไหนที่อยู่ด้านบนอาจจะต้องใส่สีขาวๆเป็นบนตัวปลาสักนิดนึงให้มันดูแบบว่าอยู่ด้านบนสุดเนาะนะครับก็เพิ่มด้านแสงถ้าเดิมด้านเงาไม่ได้เพิ่มแสงหรือตัวไหนที่รู้สึกว่ามันอยู่ลึกที่สุดอาจจะใส่เงาที่มันเข้มขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อจะสร้างเลเยอร์ของภาพนะครับเนาะต้องหัวสกิดตึ๊กเน้นเป็นเส้นปึ๊บโอเคจุดอ่ะไม่ใช่สกิดไปป้ายอ่ะใช่ไหมนะเนาะอ่ะก็เนาะน่าจะเป็นเวลาที่พอสมควรเพราะว่าคุณหนึ่งกลัวจะแบตจะหมดเหมือนกันเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปโชว์ใต้ไลฟ์ใต้คลิปนี้นะครับว่าตอนเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็หวังว่าไลฟ์หรือคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเด็กๆนะใครที่ดูอยู่นะครับก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับเนาะคุณพึ่งมีอะไรไหมยังไม่เสร็จอ่ะถ้าเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปลงเดี๋ยวจะเยอะไปเนาะเติมพอแล้วใช่ไหมคะใช่ก็เดี๋ยวเราจะใส่ดีเทลสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวถ่ายไลฟ์ถ่ายตอนเสร็จแล้วนะครับเอาไปโชว์ให้เด็กๆดูเนาะใต้ไลฟ์หรือใต้คลิปเนาะนะครับก็ลองดูใกล้ๆแล้วกันนะคุณเพิ่งอยู่นิ่งๆโอเคนะครับก็จะเป็นเหมือนปลาคราฟเนาะที่มันแบบมูฟเมนต์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็เป็นกำลังใจให้เด็กแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ฝึกฝนนะครับสำหรับวันนี้เนาะคุณหนึ่งคุณเพิ่งไปแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะคนเตรียมอาหารการกินเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเจอกันก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณนะครับถ้าใครที่ยังอยากจะติดตามนะครับให้ไปติดตามในช่อง Art Path Channel นะครับไปดูย้อนหลังได้ว่าคุณพึ่งวาดอะไรไปแล้วบ้างสำหรับวันนี้คุณหนึ่งคุณพึ่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะอัพโหลดขึ้นไปเลย